กราบเรียนเพื่อนๆเลยว่าในอดีตนั้นนะฮะผมเองดูพระเป็นศึกษาพระได้นะครับอย่าเปิดเข้าออกบ่อยลูกนะฮะนะผมเองดูพระเป็นศึกษาพระได้นะครับหรือว่าผมเชื่อว่าเซียนหลายๆท่านทุกวันนี้ที่เป็นเซียนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในวงการเนี่ยที่ดูพระเป็นได้เพราะว่าจำแต่ของแท้ถูกไหมเจี๊ยบถูกไหมน็อตครับคือในอดีตเนี่ยเราทุกคนเล่นพระด้วยความจำครับจำแต่เดียวครับแต่ในอดีตเนี่ยพระเก๊มันมีน้อยใช่ไหมครับเมื่อพระเก๊มันมีน้อยเนี่ยเราจำเราก็จำแต่ของแท้เราก็จำว่าแท้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เหมือนแท้เราก็รู้ว่าเก๊แต่ในปัจจุบันครับผมบอกว่าพระแท้หาให้ดูยากมากเราเลยไม่รู้ว่าจะจำพระแท้หรือจำพระเก๊ว่ามันแท้ดีฉะนั้นความจำมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้วถูกป่ะถ้าเกิดว่าเราไปจำผิดนะฮะจำเก๊เป็นแท้คราวนี้เราไม่มีทางจะกลับมาได้เลยฉะนั้นผมเองเนี่ยก็เลยเริ่มศึกษาว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้คนที่จะเข้ามาเล่นพระในยุคใหม่เนี่ยสามารถดูพระเครื่องได้แม่นยำขึ้นจริงๆเพราะที่ผ่านมาตลอดเวลา17ปีที่ผมเล่นพระนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนที่เล่นพระนะฮะนะครับคนที่เล่นพระจริงๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าความรู้มีก็ถูกทำลายความรู้มีก็ถูกทำลายคือดูพระเป็นแล้วจำถูกแล้วได้พระแท้มาไปเจอเซียนใหญ่ดูว่าเก๊เขานี่งงจับระปัดเลยเฮ้ยไอ้ที่เราเข้าใจแล้วว่ามันแท้จริงจริงพังก็แท้นะแต่พอถูกเข้าไปสวดว่าเก๋ความรู้ที่ตัวเองเรียนมาถูกลบทิ้งหมดเลยกลัวไปเลยนี่เป็นจริงไหมจริงครับร้อนครับแต่ผมคิดว่ากรรมวิธีการสร้างซึ่งผมนำเอาบัณฑิตทฤษฎีในการใช้ศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราศึกษาและเข้าใจพระเครื่องได้อย่างแม่นยำจริงๆและมีประโยชน์มากผมก็เลยเข้าไปหาประวัติเกี่ยวกับตาลวัตนะครับเข้าไปติดต่อโรงงานเก่าๆเพื่อจะขอเข้าไปคุยเกี่ยวกับการสร้างพระนะครับว่าไอ้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับปรากฏว่าผมเองเนี่ยก็ไปเจอหลักฐานหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ตรงกับที่เขาได้รวบรวมไว้แต่ก่อนหน้านี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนแล้วว่าคือเหมือนที่ผมโพสใน Facebook อ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆคือการรวบรวมตำราพระเครื่องในอดีตเนี่ยผมบอกเลยว่าเขารวบรวมไม่หมดหรอกชีวิตผมชีวิตนึงอ่ะยังไม่สามารถรวบรวมพระเครื่องไว้ได้ทั้งประเทศไทยเลยครับผมผมเข้าใจเจตนาว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นน่ะท่านรวบรวมไว้ให้เพื่อให้พวกเราอ่ะได้หาต่อยอดเข้ามารวมให้มันเต็มเป็นตำราที่สมบูรณ์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมปัจจุบันใครที่ละเมิดตำราถือว่าผิดครูบาอาจารย์ถูกไหมมันกลายเป็นว่าครูบาอาจารย์เขียนมาละเมิดตำราเล่มนี้ไม่ได้ผมก็ย้อนกลับไปว่าครูบาอาจารย์เขารวบรวมไม่ครบเหลือในชีวิตของเขาเขาหวังนะว่าจะมีคนมาเติมให้มันสมบูรณ์เหมือนสร้างบ้านอ่ะแล้วก็รอคนมาตกแต่งใส่หลังคาใส่เสาให้มันสมบูรณ์ครับนะฮะเมื่อมีคนตั้งวัฒนธรรมห้ามเกินครูบาอาจารย์เสียแล้วเนี่ยความรู้มันก็หยุดอยู่กับที่เมื่อครูบาอาจารย์ตายไปใช่ไหมเจี๊ยบหนังสือขาดไปชำรุดไปแล้วความรู้มันจะเหลือเท่าเดิมไหมมันจะเพิ่มพูนขึ้นไหมและในขณะที่ผมเข้าไปพื้นที่จริงๆนะครับไปเจอหลักฐานอะไรจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับที่เขาบันทึกกันมาก่อนแต่หลักฐานอันนั้นเชื่อถือได้อ่ะผมถามว่าผมจะต้องเอาขึ้นมาพูดไหมครับก็ควรจะแต่คือทำไมผมจะพูดไม่ได้เหรอคือเมื่อผมเจอสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นกุญแจที่จะทำให้คนสามารถดูพระองค์นี้ศึกษาพระองค์นี้ได้อย่างท่องแท้แต่ผมพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าผมพูดผมต้องละเมิดครูบาอาจารย์เหรอถูกไหมครับหรือผมจะพูดต้องไปขออนุญาตคนเก่าๆก่อนผมเคยขอครับคนเก่าบอกว่าเอ้ยอย่าไปพูดเลยไม่เหมือนที่เขาเล่น
แล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือแบบนี้ตลอดไปปิดจนวงการพระเครื่องบอบช้ำมาถึงทุกวันนี้เหรอทั้งเทคโนโลยีการปั๊มพระผมบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ทั้งหมดและผมก็ยังเชื่อนะครับว่าวันนี้ไม่มีใครรู้เท่าผมที่หลายๆคนออกมาพูดอ่ะมันไม่เหมือนกับที่ผมเห็นมากระตาคือในอดีตจะไม่มีใครสามารถเข้าไปในโรงงานปั๊มพระได้สักโรงเดียวบล็อกก็จะไม่ถูกการนำออกมาให้วัดเพราะเขาถือว่าเป็นงานของแต่โรงงานที่ต้องแข่งขันกันจะไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปในโรงงานแต่โรงงานได้วัดมีสิทธิ์รับเหรียญอย่างเดียวโรงงานทำอะไรขั้นตอนไหนจะไม่มีสิทธิ์รู้เหมือนวันนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจที่เป็นประเด็นอย่างโด่งดังในประเทศไทยตอนนี้คนเก่าคนแก่บอกพ่อดำไม่รู้ใครจะเล่นเป็นอะไรไม่รู้ผมเล่นเป็นพ่อดำผมซื้อแพงปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือปิดแผ่นฟ้าด้วยอำนาจเงินคือมันไม่ใช่มันต้องได้รับการพิสูจน์จริงๆผมถามว่าโอเคไอเด็กคนนี้มันจะรู้อะไรไอเด็กเมื่อวานซื้อมันเพ้อเจ้อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อมูลของผมเนี่ยพอที่จะเชื่อถือได้ไหมนะครับกับข้อมูลที่มันถูกบันทึกมาแล้วบอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงในอดีตนะครับในอดีตหลวงเหรียญลูกจริงๆไม่ใช่ลูกหัวใจนะมันเป็นลูกใบโพแอดมินเอาภาพขึ้นหน่อยทั้งเหรียญปั๊มแล้วก็เหรียญหล่อขึ้นด้านหน้านะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นเล็กๆพอนะเอาอยู่ด้านล่างให้เห็นหน้าเจี๊ยบกับหน้าน้องน็อตหน่อยนะให้เพื่อนๆดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับผมทั้งเหรียญปั๊มและเหรียญหล่อใช่นะครับเอาขึ้นแบบเล็กๆให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อดำนั่นคือหลวงพ่อดำครับตามบรุงกิจบันทึกว่าท่านเนี่ยมรณภาพในปีพ.ศ. 2466มรณภาพมีข้อมูลนึงว่าพ่อดำเนี่ยมรณภาพในปีพ.ศ. 2466ครับซึ่งผมบอกเลยว่าข้อมูลเนี้ยไม่ได้มีความจริงเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วเหตุผลของคือกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดมันก็ติดหมดมันไม่ใช่เหตุผลมันคือเรื่องจริงคือการอนุมานบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อฟักเนี่ยถูกโบสถ์โดยหลวงพ่อดำวัดตามหลวงกิจผมยังตลกเลยจริงๆเหรียญเนี่ยครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อดำวัดตานเมื่อก่อนเล่นเป็นหลวงพ่อดำวัดตานหลวงกิจทุกวันนี้ก็ยังมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นหลวงพ่อดำวัดตานอันนี้เซียนใหญ่บางกลุ่มก็ยังเล่นเป็นพ่อดำอยู่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าเนี่ยต้องเป็นพ่อดำวัดตานเท่านั้นครับยังไงเราเป็นพ่อดำวัดตานเพราะมีลงบันทึกอยู่ในหนังสือหลายเล่มผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าครูบาอาจารย์รวบหนังสือเนี่ยไม่มีใครอยากให้คลาดเคลื่อนเขาแค่รวบรวมให้สุดถ้าเกิดว่าประวัติไม่ชัดเจนเขาไม่เอาลงเลยนั่นคือทำให้หลวงพ่อไม่รู้จักแต่ณข้อมูลที่รวบรวมได้ตอนนั้นเอาลงมาตอนนั้นมันก็โอเคมันก็ถูกต้องแล้วที่ต้องรวบรวมให้พวกเราไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดครับที่ต้องรวบรวมให้พวกเรานะครับเหรียญนี้ข้อมูลเดิมสร้างปี2009โดยหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำมรณภาพปี2466นี่คือข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมเพื่อนๆว่าข้อมูลที่บอกว่าเป็นหลวงพ่อดำเนี่ยเชื่อถือได้ไหมต้องถามก่อนว่าคิดว่าเป็นหลวงพ่ออะไรระหว่างพ่อดำกับพ่ออินให้เพื่อนๆมีว่าระหว่างพ่อดำกับพ่ออินนะครับนะครับนะครับข้อมูลพ่อดำเรารู้ไปแล้วเป็นข้อมูลย่อๆแต่คราวนี้เพื่อนๆ เรามาฟังข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัดตาลบำรุงกิจกันบ้างก็ที่เมื่อก่อนเล่นเป็นหลวงพ่อดำเหรียญเนี้ยเหรียญอยู่ข้างในเนี้ยเหรียญเนี้ยเอาภาพใหญ่ขึ้นภาพนะลูกเอาภาพเหรียญปั๊มก็ได้ลูกเอาภาพเหรียญปั๊มขึ้นใหญ่ๆภาพเดียวพอนะครับเลือกปิดหน้าใครก็เลือกเอานะฮะรักน็อตก็ปิดเจี๊ยบรักเจี๊ยบก็ปิดน็อตแอดมินแต่ส่วนมากถ้าปิดน็อตแต่พี่จะมองชัดกว่าครับเลือกปิดพี่โอ๊ตไปสรุปแล้วสองคนนะครับ
โอเคครับใช่คอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะเกิดทันเหรอผมชอบมากข้อมูลนี้ชอบเหมือนกันครับผมชอบคำพูดว่าคือเกิดทันเหรอโอ้ชอบจังครับคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณยังยึดติดกับคำนี้อยู่นะเหมือนว่าคุณอ่ะตีกรอบตัวเองตีกรอบความรู้ตัวเองนะครับเรามาดูกันข้อมูลจริงๆของวัดตาบุรุกิจคือถูกสร้างในราวปีพ.ศ. 2400นิดๆคือในอดีตนะครับเศรษฐีเนี่ยเขาจะนิยมสร้างวัดแข่งกันสร้างวัดเพื่อทำบุญสร้างวัดเพื่ออวดบารมีของตัวเองก็จะสร้างวัดแข่งกันมีตังเศรษฐีก็สร้างวัดนะครับอย่างวัดอมรญาติวัดอมรสมัยก่อนแหละคือปัจจุบันก็เป็นวัดไทยนะแต่ที่เชื่อบอกว่าคนที่สร้างเนี่ยเป็นคนมอญชื่อเสมียนเกาะเสมียนเกาะเนี่ยเอาไม้สักอ่ะหรือมาจากบ้านเขาก็มาสร้างวัดเป็นคนมอญนี่ก็พอสร้างเสร็จก็ต้องมานิมนต์พระมาอยู่ก็ไปนิมนต์พระมอญจากวัดคงคาโพธารามเนี่ยไปอยู่คือพระอาจารย์น้อยแต่พอพระอาจารย์น้อยมรณภาพก็กลับมาเป็นวัดไทยทุกวันนี้มีเสาหงตั้งอยู่นะเพราะเสาหงเนี่ยคือสัญลักษณ์ของคนมอญแต่ก็สร้างไม่เสร็จเพราะตอนนี้เป็นวัดไทยไปแล้วแต่ก็ให้ชื่อว่าวัดมอญตามเสมียนเกาะคนที่สร้างเช่นเดียวกับวัดตาลถูกสร้างขึ้นโดยเศรษฐีที่ชื่อโยมตาลโยมตาลในปี2400นิดๆไม่เกินพ.ศ. 2410นะครับเวลาสร้างวัดเสร็จก็ต้องนิมนต์พระมาอยู่ก็ไปทำการนิมนต์พระเนี่ยจากวัดท่าสุวรรณคือวัดทองเนี่ยวัดสุวรรณคือวัดทองวัดท่าทองนะวัดท่าสุวรรณซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับผมต้องบอกก่อนว่าชัยภูมิของดำเนินกับอำเภอเมืองเนี่ยมันแค่คนละฝั่งแม่น้ำแม่น้ำกั้นอยู่ถ้าฝั่งนู้นเป็นวัดราชคามถ้าฝั่งนี้เป็นวัดตาบำรุงกิจและวัดใหม่สี่หมื่นถ้าเลยเป็นฝั่งนู้นเป็นวัดราชคามเป็นวัดท่าสุวรรณแล้วก็เป็นวัดพิกุลเลียงที่บอกมีพวกเงินบางคานล็อกตาขีดมาตกอยู่ที่เนี่ยนะครับก็อยู่แค่คนละฝั่งตรงข้ามก็นิมนต์พระมาจำพรรษาอยู่2รูปคือพระดำกับพระทองก็คือพระอาจารย์ดำนะฮะกับพระอาจารย์ทองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าอาวาสที่วัดท่าสุวรรณมรณภาพนะพระอาจารย์ทองเนี่ยก็กลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสุวรรณครับพี่พระอาจารย์ดำก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลบำรุงกิจเพื่อนๆรู้ป่ะว่าวัดเนี้ยไม่ใช่มีแค่หลวงพ่อดำแล้วมาพ่ออินเลยนะแล้วมีใครบ้างคราพ่อดำมรณภาพก่อนปี2540นะพระอาจารย์ทองเนี่ยมารักษาการเจ้าอาวาสวัดตาบำรุงกิจอยู่ระยะหนึ่งด้วยก่อนที่หลวงพ่ออินจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อดำมรณภาพปีอะไรนะก่อนปี2440ก่อนปี2440ราวๆนั่นเลยราวๆปี2440เรียนนี้สร้าง2459เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรที่จะเชื่อมโยงเข้าเหรียญว่าเป็นพ่อดำคือถามว่าเอาว่าหลวงพ่อดำเนี่ยไม่อยู่สร้างเหรียญนี้แน่นอนเพราะเหรียญนี้สร้างปี59ครับพ่อดำเนี่ยนะฮะมรณภาพก่อนปี440หลวงพ่อทองก็มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสจนหลวงพ่ออินเนี่ยมาขึ้นเป็นเจ้าอาวาสมาขึ้นเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตาบำรุงกิจหลวงพ่ออินเนี่ยท่านเกิดปี2394 2394 2394บวชก็ต้องมี24 2414ถ้า20ปีนะ2414 2414รักษาอายุของสงฆ์มาก็สักระยะนึงก็เหมาะแก่การจะเป็นเจ้าอาวาสต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับก็คราวนี้เรารู้ช่วงอายุของแต่ละท่านแล้วนะฮะคราวนี้เหรียญเนี่ยนะครับถูกสร้างในปีพ.ศ. 2459ใช่ไหมใช่ครับเหรียญก็บอกอยู่พ.ศ. 49ฉะนั้นเหรียญเนี่ยถูกสร้างปี2459เนี่ยใครเป็นผู้สร้างเหรียญนี้เราก็มาข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างเหรียญนี้นะครับในปี2459เนี่ยหลวงพ่อดำไม่อยู่แล้วมรณภาพไปแล้วใช่ครับก็เหลือแต่เพียงหลวงพ่ออินครับและอะไรที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยมีช่วงเวลาชีวิตอยู่ในปีพ.ศ. 2459ผมบอกครับว่าพ่ออินเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะนอกจากเป็นเจ้าวาดวัดตาบรุกิจแล้วท่านยังเป็นพระอุปชาแล้วในตอนนั้นเป็นอุปชาแล้วปี2459เนี่ยท่านเป็นอุปชาแล้วท่านบวชให้ใครบ้างพี่คือเนี่ยก็คือไปสืบยศฐานจากพระเกจิที่ท่านบวชให้ท่านบวชให้กับหลวงพ่ออุ่นวัดปกเจริญครับ
นะ2459บวชให้พระอาจารย์บุญวัดปราสาทสิทธิ์2461ครับแล้วพระอาจารย์บุญก็บวชแค่ตอนอายุครบเกณฑ์ก็สึกไปมาบวชอีกครั้งนึงตอนปี2471ครับหลวงพ่ออินวัดตามบำรุงกิจก็ยังเป็นอุปัชฌาย์ครั้งที่2ให้อีกคือหลวงพ่ออินเนี่ยมรณภาพในปีพ.ศ. 2475มรณภาพ2475ท่านไม่ได้คือท่านไม่ได้เล็กไงคือท่านเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยมีภาพบวชกับท่านในปีนี้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าท่านมีช่วงชีวิตอยู่ในปีนี้ครับนะฮะและท่านไม่ได้เป็นแค่พระอุปัชฌาย์เฉยๆท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกด้วยฉะนั้นประวัติของท่านเนี่ยจึงถูกบันทึกอยู่ในหนังสือหลายเล่มซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมข้อมูลแบบนี้ไม่มีใครเข้ามารวบรวมถูกไหมแล้วเมื่อมารวบรวมเจอก็จริงผมก็จะว่าทำไมถ้าอะไรผิดพลาดมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูหลักฐานกันว่าผมพูดจริงไหมว่าพ่ออินเนี่ยนะฮะมีช่วงชีวิตอยู่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2440ขึ้นมาถึงปี2475เพื่อนเพื่อนอยากเห็นไหมไม่เห็นพาไปโอเคครับผมอันนี้คือนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเล่มนี้นะฮะคือหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกองพุทธศาสนานะเขาบันทึกไว้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาบันทึกไว้เล่มที่22มีบันทึกอยู่แล้วครับคุณอยากรู้วัดอะไรนี่ครับวัดตามบำรุงกิจใช่ไหมเขาจะบอกเลยว่าวัดตามบำรุงกิจนะฮะสร้างมาได้แต่ประมาณปีอะไรโอเคอะไรยังไงเท่าไหร่ปุ๊บนี่นะฮะได้รับวิสงครามปีอะไรนะครับมีลำดับเจ้าอาวาสเป็นใครบ้างเขาจะมีว่าเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งเห็นไหมครับพระดำรูปที่สองครับผมพระทองรูปที่สามพระอินรูปที่สี่พระครูโสพลกิจจารักษ์เห็นครับเขาจะมีแบบเจ้าวาดอยู่คุณอยากรู้วัดอะไรล่ะผมบอกก่อนมีอันนี้มีนครปฐมด้วยมีนครปฐมด้วยนะนี่พ่อแดงวัดทำนบเห็นไหมวัดทำนบแล้วแบบเจ้าวาดนะฮะรูปที่หนึ่งพระทิมเนี่ยพ่อแดงวัดทำนบครับนะพ่อแก้วพ่อพ่วงนะครับอันนี้ปู่โต๊ะก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดนะครับในการที่คือนะครับประวัติพระตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ยืนยันแล้วว่าหลวงพ่อดำเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกรูปแรกอ่ะหลักฐานต่อไปนี่คือเหรียญที่เซียนสมัยก่อนบอกว่าหลวงพ่อดำกันนะถูกครับคราวนี้เพื่อนๆมาดูหลักฐานอันนี้นี่ครับคือบางครั้งเนี่ยการสืบค้นประวัติเนี่ยไม่ใช่ว่าสืบค้นจากประวัติวันนั้นอย่างเดียวคือประวัติวัดอื่นเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักฐานเหล่านี้อยู่ด้วยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าในปีพ.ศ. 2450พระอธิการสิงห์สิริปัญโยทำการลาสิกขาจากวัดราชปีดารามอันนั้นคือวัดละหกตำบลศรีสุราษฎร์นะอันนี้วัดราชปีดารามนะปึ๊บเจ้าอาวาสผู้ปกครองทางเจ้าคณะผู้ปกครองนะเจ้าคณะอำเภอดอนสะดวกคือเจ้าอธิการอินนี่ฉายาของท่านนะอินทสุวรรณโนนี่ฉายาของท่านเจ้าอธิการอินอินทสุวรรณโนนี่สำคัญนะครับอินทสุวรรณโนนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกแล้วนะครับท่านไม่ได้เล็กแล้วนะไม่เล็กครับนี่ปีอะไรปี50นะครับไม่เล็กแล้วนะนะครับว่าตามลุงกิจเห็นไหมครับเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกนะได้มาทำการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ของวัดหลัก6อีกข้อมูลหนึ่งนี่ครับงานบวชของพระอาจารย์เถ่งครับนะพระอาจารย์เถ่งนะฮะเขาเขียนแล้วว่านี่ในงานบวชนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2460ครับผมนะครับถูกบวชโดยพระครูอินทสุวรรณโนอันนี้เป็นพระครูแล้ววัดตามบำรุงกิจเป็นพระอุปัชฌาย์นี่2460พระครูธรรมรัตน์เชยหลวงพ่อเชยวัดโชโเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมสุนทรพ่อตีวัดกุหาสวรรค์ครับผมเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับนะครับผม
สุดท้ายปุ๊บเมื่อข้อมูลมีการบันทึกไว้แบบนี้นะฮะเพื่อนๆยังจะคิดว่าเหรียญนี้เป็นของเจ้าอาวาสองค์ไหนครับเมื่อเหรียญสร้างปี2459ถามเพื่อนๆก่อนตกลงเพื่อนๆว่าคิดเป็นว่าพ่อดำหรือของหลวงพ่ออินเซียนใหญ่บางท่านบอกว่าเนี่ยพ่อดำเซียนรุ่นใหม่บอกพ่ออินว่าโน้ตว่าเลยหลักฐานอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่อดำหรือพ่ออินอยู่โอเคจบมีคนถามผมว่าพี่โอ๊ตแล้วเป็นหลวงพ่ออินเนี่ยสร้างให้หลวงพ่อดำได้ไหมก็ดีคำถามนี้เขาบอกว่าพ่อดำอินทัสโลแต่เมื่อกี้น่ะเรารู้แล้วว่าพ่ออินเนี่ยใช้เอาตัดภาพเอาครับใช้อินทัสุวรรณโนครับพ่อดำนี่จะฉายาอะไรนะอินทัสโลหรือเปล่าผมอาจจะไม่ใช่ด้วยนะผมบอกเลยอาจจะไม่ใช่อินทัสโลด้วยเราบอกเลยแต่พ่ออินนะพ่ออินเนี่ยคืออินทะสุวรรณโนใช่ครับใช่ครับชัดเจนอินทะสุวรรณโนนะครับหลวงพ่ออินชี้นะครับผมพ่ออินพ่ออินอ่ะโอเคการที่เราจะสร้างเหรียญได้เหรียญนึงเมื่อกี้คำถามดีนะบอกสร้างย้อนลำลึกหลวงพ่อดำป้าไม่ว่าดำแล้วไม่ว่าดำไหมดีมากผมถามว่าคือรูปถ่ายคุณคุณเซ็นรับรองว่าเป็นรูปถ่ายคุณจริงๆชื่อที่เซ็นรับรองอ่ะเป็นชื่อคุณแล้วก็เป็นลูกใครครับก็เป็นลูกใครเอารูปหลังเหรียญขึ้นนั่นมินเอารูปเหรียญได้หลังขึ้นผมบอกแล้วว่าคือแค่ในอดีตเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการอ่านขอมครับเซียนพระใช้การจำเอารูปเหรียญปั๊มได้ไหมใช้การจำแล้วก็ใช้การฟังบอกเล่าประกอบไม่รู้เลยว่าหลักฐานในเหรียญนี่มีอะไรอยู่บ้างผมบอกเลยครับหลักฐานในเหรียญเนี่ยเขาเขียนชื่อฉายาของหลวงพ่อไว้ได้มาทัดที่2เขาเขียนว่าพุทธสังมินะครับผมนะพุทธสังมิแล้วก็อินทะสุวรรณโนคือฉายาของท่านอยู่ทัดที่2แล้วก็ปะพระกะสังครับนี่คือฉายาของท่านบนเหรียญเลยนะครับอินทะสุวรรณโนอินทะสุวรรณโนผมถามว่าเมื่อหลังเหรียญเขียนว่าอินทะสุวรรณโนเนี่ยแล้วก็เป็นเหรียญของใครก็ต้องเป็นเหรียญพ่ออินแน่นอนอยู่แล้วก็แต่เราก็ไม่สามารถเนี่ยหลักฐานเราอยู่ยังไม่จบก่อนที่นะฮะก่อนที่แล้วเรารู้ว่าก่อนที่จะเป็นเหรียญมาได้เนี่ยต้องมีรูปถ่ายส่งให้โรงงานช่างเนี่ยเขาไม่นั่งสมาธิแล้วรู้หลวงพ่อหน้าตาเป็นยังไงแน่เซ็นมาเลยใช่ไหมพี่สลักหลังแล้วยังไงพี่เขาก็จะต้องมีรูปถ่ายไปโรงงานก่อนแล้วเอาหน้าเหรียญขึ้นมาและเอารูปถ่ายหลวงพ่อใส่เข้าไปดูซิว่าเหมือนกันไหมรูปหน้าเหรียญจะมีจ้ะหลวงพ่ออินพ่ออินตัวดำบางคนบอกหลวงพ่ออินตัวดำอันนี้ก็ดีไอ้ไงดูรูปหน้าไงครับเดี๋ยวรูปหน้านะฮะแล้วก็ดูรูปถ่ายที่ทางโรงงานสมให้แกบอกเพราะคือหลักฐานเหล่านี้ผมเปิดเผยไม่ได้หรอถ้าผมเปิดเผยผมต้องเป็นคนผิดต่อวงการเหรอผมต้องเป็นเด็กดื้อเหรออันนี้ก็หลักฐานใหม่เหมือนกันหลักฐานใหม่ที่คนเซียนใหญ่ยังไม่ยอมรับกันบางท่านผมต้องเป็นเด็กดื้อเหรอบางท่านนะบางท่านยังไม่ยอมรับบางท่านยังเล่นเป็นหลวงพ่อดำวัดปานอยู่ลองดูเหตุผลใหม่ๆบ้างเราไม่บอกว่าเราถูกนะใช่เราไม่บอกว่าเราถูกแต่ลองรับฟังดูเป็นอีกแนวทางเลือกนึงแล้วกันภาพนี้เปล่าคะนะครับเอาภาพเต็มองค์เลยไหมลูกขอเต็มองค์เลยแล้วก็ตัดให้เล็กเลยนะครับนี่คือหน้าตาของท่านครับผมรูปแบบเต็มองค์หลายสดแป๊บครับน้องชายหลายสดครับนี่นะเนี่ยโทรมาตอนนี้แซงก็ไม่โอ้โหมีเสียงมันมีเสียงมันมีเสียงย้อนหลังได้ด้วยเหรอได้พี่แป๊บนึงนี่รูปพี่นี่เลยพี่ชัดเจนเลยโอเคเพื่อนเพื่อนดูว่ารูปถ่ายอ่ะกับรูปเหรียญน่ะเหมือนกันไหมนะครับไลฟ์สดก่อนครับชายเมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนถามว่าเป็นไปได้ไหมที่หลวงอินปลุกเสกแต่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อดำนี่คือรูปด้านหน้าเลยครับลองพิจารณาดูเพื่อนเพื่อนดูว่าเนี่ยคือรูปเดียวที่เขาใช้แกะเหรียญไหมลองดูว่าเหมือนกันไหมว่าเป็นรูปที่ใช้แกะเหรียญหรือเปล่าจบผมไลฟ์สไตล์เนี่ยผมเริ่มเบื่อแล้วผ
ผมไลฟ์สไตล์ผมดีกว่าผมบอกแล้วครับว่าเนี่ยเห็นไหมเมื่อรูปเนี่ยใช้ไปแกะเหรียญเป็นรูปเดียวกันแล้วรู้บอกว่าในอดีตเนี่ยทำไมเขาถึงแกะได้เหมือนในรูปนี้เพราะผมเชื่อว่าที่อธิบายกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพูดเหมือนที่ผมพูดแล้วถ้าผมพูดออกไปอีกเนี่ยมันจะเป็นการฝ่าฝืนครูบาอาจารย์ไหมเพื่อนเพื่อนลองฟังกรรมวิธีการสร้างแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตการสร้างเหรียญพ่อดำให้ดูเลยเอ้ยพ่ออินนะติดตามเขาอีกผมจะสาธิตการสร้างเหรียญเนี้ยให้ดูเลยนะเป็นรูปเดียวกันนะครับผมก็คือนะฮะรูปที่เอาไปถ่ายเนี่ยเหรียญรูปเนี้ยมีเขียนว่าท่านเจ้าคุณอินนะเขียนว่าท่านเจ้าคุณอินแสดงว่าท่านเป็นเจ้าคุณด้วยนะครับตอนสุดท้ายตอนก่อนมอภาพปิดท่านเป็นเจ้าคุณด้วยนะครับอ่ะโอเคเห็นรูปแล้วเขาทำการสร้างเหรียญโดยการไม่ใช่ว่าเขาเอารูปมาวางแล้วนั่งแกะตามรูปนะเจี๊ยบบางคนที่ว่าการแกะบล็อกสดเนี่ยคือเอารูปมาดูแล้วก็นั่งแกะตามรูปจริงๆแล้วนะครับผมขอเปิดเผยข้อมูลนี้นะจริงๆมันเป็นข้อมูลลับจากโรงงานในอดีตจะไม่ให้ใครบอกข้อมูลนี้ออกมาเลยแต่วันนี้นะครับผมจะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าในอดีตนั้นไม่มีเทคโนโลยีการย่อส่วนเหมือนปัจจุบันเขาใช้การย่อส่วนโดยเอาภาพเนี้ยตั้งไว้แล้วเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายในภาพอีกทีนึงบางคนถามเฮ้ยโอ๊ตมั่วเปล่าทำไมต้องเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายภาพอีกทีนึงเมื่อภาพมันก็มีอยู่แล้วก็มีภาพอยู่แล้วพี่ถ่ายทำไมอ่ะเขาถ่ายเพื่อย่อส่วนพอถ่ายปั้งเขาจะได้ฟิล์มมาแล้วฟิล์มนั้นอ่ะคือขนาดองค์พระของเหรียญจริงเพื่อเป็นแบบไงเพื่อเป็นแบบคือเขาใช้การย่อส่วนจากภาพอย่างเขาไม่มีการย่อส่วนสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้มันมีการย่อส่วนโดยใช้เทคโนโลยีได้สมัยก่อนไม่มีการย่อส่วนเขาก็จะเอาภาพตั้งไว้แล้วเอารูปถ่ายเอากล้องถือมาถ่ายปั้งจะได้ฟิล์มมาฟิล์มมันน่ะคือขนาดของเหรียญจริงแล้วเอาฟิล์มน่ะมาทำถ่ายการถ่ายจากภาพจากฟิล์มน่ะลงกระดาษไขแล้วเอากระดาษไขเนี่ยไปปิดลงบนบล็อกแล้วก็แกะสดคุณเห็นภาพไหมว่าสมัยก่อนเนี่ย100ปีที่แล้วเขาสร้างเหรียญกันยังไงนี่101ปีถ้าเขาบอกว่ากาวหนังควายไม่มีผมจะบอกแล้วให้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เหล็กรางรถไฟในการแกะบล็อกขอรูปจากเครื่องนู้นทีนะขอรูปถ่ายจากเครื่อง iPhone เครื่องนู้นทีนะครับผมเครื่อง iPhone 7นะเดี๋ยวขอรูปถ่ายผมจะให้ดูผมจะบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเหล็กในการทำบล็อกพระเพราะเหล็กสมัยก่อนไม่มีการค้าขายหรือนำเข้าเราก็เลยเอาเหล็กรางรถไฟเนี่ยมาแกะบล็อกทำไมต้องใช้เหล็กของรางรถไฟเพราะอะไรพี่นะครับรูปบล็อกทั้งหมดนะฮะนะฮะทำไมใช้เหล็กรถไฟเพราะรถไฟเนี่ยมันวิ่งผ่านรางตลอดเวลามันทำให้เหล็กแน่นมันมีทั้งความร้อนและความเค็มเหล็กถึงแน่นและหาได้ง่ายนะเอามาแกะบล็อกคุณนึกภาพตามผมว่าเหล็กรางรถไฟมันเป็นรูปตัวไอจริงไหมแล้วรูปตัวไอเนี่ยจะเอาไปจับน็อตกับเครื่องยังไงมันจับไม่ได้สมัยโบราณเขาใช้กาวหนังควายบางคนบอกผมเพ้อเจ้อกาวหนังควายอะไรโอ๊ตอ่ะดังนั้นอันเหล็กรูปตัวไออ่ะคุณผ่าครึ่งมาเนี่ยคุณจะไปเข้าเครื่องยังไงไอยุคที่ใช้น็อตจับเนี่ยนะผมบอกเลยได้มันยุค3แล้วมันต้องเริ่มจากเหล็กรางรถไฟเหล็กเหลี่ยมถึงจะไปถึงเหล็กเพลาเหล็กเพลาคือทรงกลมเนี่ยถึงยัดเข้าในเครื่องแล้วก็จับน็อตได้ซึ่งวิวัฒนาการการสร้างเหรียญที่คุยกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการการสร้างเหรียญหลังปี2500ขึ้นมา มันไม่ใช่วิวัฒนาการของการสร้างเหรียญเมื่อ100ปีที่แล้ว คือเวลาผมพูดอย่างเงี้ยมันก็คือผมรู้อ่ะมันเหมือนกับบังคับอกอ่ะแล้วผมพูดไม่ได้อ่ะ ผมก็จะเป็นคนค่อนข้างเสียงดัง ผมบอกว่าคือทำไมอ่ะทำไมคุณจะไม่ยอมรับความรู้ที่มันทำให้คุณเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างเหรียญดีเกี่ยวกับความจำได้เลยเหรอนะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเขาแกะบล็อกขึ้นมาแล้วนะครับผมเขาเอาไปทำอะไรนะสมัยก่อนมันจะเป็นการสร้างเหรียญมี2แบบคือแบบข้างเล่กับข้างกระบอกครับเซียนโบราณยังบอกอยู่เลยข้างกระบอกปั๊มแล้วเอาไปตัดถ้
้ายังจำว่าข้างกระบอกปั๊มเราเอาไปตัดให้ตายก็ตีโจทย์ของเหรียญข้างกระบอกไม่ออกจริงนะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญข้างกระบอกเหรียญนี้สร้างในปี2459อายุ102ปีสร้างก่อนเหรียญเบญจภาคีทุกๆเหรียญรู้ไหมในสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงชัดเจนว่าเหรียญนี้เป็นหลวงพ่ออินนะฮะพ่ออินเนี่ยนะฮะท่านอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2450กว่าจนมาถึง2475เนี่ยในสมัยนั้นมีพระอุปัชฌาย์ที่โด่งดังในราชบุรีอยู่3องค์ครับคือ1ปู่เข็มวัดม่วงใช่ครับโด่งดังจริงพ่อห้องช่องลมครับและพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจสมัยก่อนท่านขี่ม้าไปบวช ด้วยคุณอยากรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยหลังเหรียญเนี่ยเขียนว่าอินทะสุวรรณโนจริงหรือเปล่าระหว่างรอลูกบล็อกเอาหลังเหรียญขึ้นมารู้แล้วนะว่าเอารูปถ่ายมาย่อส่วนแล้วไปแกะบล็อกยังไงเดี๋ยวไปดูหลังเหรียญว่ามันอ่านว่าอะไรจริงอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันการอ่านบาลีไม่ยากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปอ่านพร้อมๆกันเลยมาเรียนกันแบบเรียนกันแบบก็ไหนๆก็จะรู้ก็แล้วขอหนังสือรู้นะแม่กองอันหนึ่งไหนๆเราก็จะรู้กันแล้วนี่ครับผมเราก็ไปผมไม่มีกั๊กอยู่แล้วครับเพื่อพิสูจน์ว่าผมมันรู้จริงไหมเกี่ยวกับพระเครื่องคือเซียนภูธรคนนึงเนี่ยมันจะรู้สู้เซียนกรุงเทพได้ไหมนะครับผมบอกเดี๋ยวเราไปวัดความรู้กันครับผมลูกบล็อกให้ว่ากันนะลูกเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนๆดูนะตัดก้อนนะครับไอ้มินเอาแค่ภาพกับเราขอกระดาษขอปากกาหนึ่งปากกาสักอันเอาปากกาเดียวครับปากกาเฉยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับบรรทัดบนอ่านว่าพุทธสังนิจริงไหมดูตัวพุทธคาถาคารวะกะขะคะคังะจะฉะชะชะยะนะครับผมตะทะทะธนะใช่เขาจะมีการคล่องเขาทีละวะนะครับเราไปดูตัวพระเห็นไหมครับพอมีสระอุเป็นพุทธเหมือนข้างบนไหมตัวทะคือตัวทอธงเขียนเหมือนกันไหมตัวสังจะเหมือนยอหญิงนี่สระอ่างไงถ้าจะมีกลมๆก็เป็นสังตัวมิเหมือนตัวยูมีไส้คือตัวมะมะเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งลูกนี่ไงพี่ตัวมะนี่คือมะนี่นี่ตัวมะเห็นไหมครับถึงอ่านว่าพุทธสังมิคาร์ลีเข้าไปคราวนี้เราไปอ่านคำว่าอินทัสโลอินนี่ครับนะครับอินก็คือตัวอินี่ใช่ตัวนี้ไหมอินอันนี้คือฉายาแล้วนะฉายาไหมอินตัวแรกอินนอนหนูก็คือตัวนะนะนอนหนูคือตัวนะเดี๋ยวเราไปดูตัวนะกันข้างล่างนะอินห้อยด้วยตัวทะข้างล่างต่อไปดูตัวสุก็คือตัวสะสระอุเป็นสุเติมสระอุไปสอเสือวันจำไว้เลยรอเรือคือวอแหวนวอแหวนคือรอเรือและการเขียนบาลีเนี่ยถ้าจออาจารย์เราเขียนทางนี้อีกบาลีจะเขียนกลับอีกทางนึง มันจะเป็นภาษากลับบ้านถ้าจำง่ายๆนะครับตัววันก็คือตัวนี่ครับเห็นไหมครับวอแหวนอินทะสุวรรณโนก็คือลงท้ายด้วยตัวนะเหมือนเดิมนะครับอินทะสุวรรณโนก็ลงท้ายด้วยตัวนะเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนๆนี่ตัวนะเห็นไหมครับแต่การอ่านชื่อย่อเห็นไหมรู้นะผมอ่านผมเขียนนะผมเขียนได้ถ้าผมเขียนเองไม่ต้องมองเลยนะผมจะเขียนเลยเนี่ยอินนะครับผมนะฮะอินทะนะครับผมสุวรรณโนการเขียนชื่อย่อเนี่ยนะฮะถ้าพระบอกว่าถ้าอ่านว่าอินทัสโลได้ไหมถ้าอินทัสโลจะเขียนอย่างนี้อินทัสะ
นี่คือถ้าอินทะสะโลจะมี4ตัวแต่ถ้ามันอินทะสุมันมี1 no ที่พี่โอ๊ตเขาอินทะสะโลนี่ก็คือฉายาพระดำใช่ส่วนฉายาข้างล่างคืออินทะสุวรรณโนเนี่ยอินทะสุวรรณโนหรือว่าอินฉะนั้นคือในอดีตเนี่ยเราอ่านขอมกันไม่ออกเมื่อเราอ่านขอมกันไม่ออกผมบอกเลยคุณก็ตีความหมายพวกนี้ไม่ได้แล้วเมื่อวันหนึ่งอ่ะผมอ่านขอมออกผมตีความหมายพวกที่ผมเจอแบบนี้คุณจะไม่ให้ผมบอกกับใครเลยเหรอถ้าบอกผมคือตัวประหลาดผมต้องถูกกวาดล้างเหรอถูกไหมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆคือทุกอย่างอ่ะเราสืบค้นแบบเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราถามว่าทำไมเป็นภาษาขอมไม่ใช่บาลีล่ะอ่ะมาเปิดมาครับอธิบายให้ฟังดีว่าทำไมถึงใช้ขอมคือคุณคิดว่าขอมกับบาลีเนี่ยมันคนละภาษากันใช่ไหมครับ ต้องบอกนะครับในอดีตเนี่ยภาษาไทยมันไม่มีย้อนไปเนี่ยมันยังไม่มีไทยไม่มีลาวไม่มีพม่าไม่มีเขมรมันอยู่กันเป็นอาณาจักรเป็นแขวนพอเป็นแขวนเสร็จก็มารวมอาณาจักรเป็นนะครับละโวนะครับเป็นขอมขอมมาเรื่องอำนาจสุดขอมนะฮะทวารวดีถูกไหมเมื่อก่อนจะไม่มีไทยไม่มีม้าไม่มีลาวมีเขมรเลยนะครับคือมีขอมนะฮะมีทวานะครับผมมีละโวพอมีการตั้งอาณาจักรสุโขทัยนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยก็ทำการขับไล่ขอมให้ถอยร่นลงมาก็จะเกิดราชวงศ์สุโขทัยขึ้นเมื่อประมาณเกือบเป็นพันปีที่แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็มาเป็นอาณาจักรของอยุธยาในก่อนรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาจะบอกรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนอยุธยาเลยแต่ไม่ได้เกิดอยุธยาคือตอนนี้มันไม่มีจังหวัดไม่ได้แยกเป็นเมืองการราชบุรีเป็นตำรวจไม่ใช่มันเป็นอยุธยาทั้งหมดนี่เลยท่านเป็นอยุธยาตอนหนึ่งอ่ะก็เขาบอกนะว่าร้อนหนึ่งอ่ะท่านเกิดอยุธยาแต่คำว่าเกิดอยุธยาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนจังหวัดอยุธยาคือเป็นคนอยู่ในเมืองอยุธยาตอนนั้นครับฉะนั้นภาษาที่เราใช้น่ะจึงเป็นภาษารากศัพท์ของขอมเพราะสมัยก่อนน่ะขอมลึงอำนาจที่เราใช้เขียนกันมาน่ะคือรากศัพท์เป็นภาษาขอมจนแม้กระทั่งมาถึงยุครัตนโกสินทร์ก็ยังใช้ขอมอยู่มีพิธีนี้เขาพูดใช้ได้นะว่าอ่านว่าอินทสุวรรณะได้ไหมใช่เออผมจะบอกนี่ว่าคือผมก็เคยสงสัยพี่คราวนี้ผมบอกแล้วว่าก็เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณก็ไม่เข้าใจคำย่อของทางฉายาพระอีกคือถ้าพี่พูดคำนี้นะพี่จะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายผมจะบอกว่าฉายาของพระเนี่ยเขาลงท้ายเนี่ยมันจะลงท้ายได้แค่อีกกับโอครับคือลงท้ายด้วยนะเนี่ยแต่มันจะลงท้ายด้วยอิกับโอครับผมอย่างท้ายถูกเช่นอินทสระคืออินทสโลอินทสุวรรณะคืออินทสุวรรณโนครับบางองค์ฉายาวิตฐานด้วยจริงๆต้องอ่านว่าวิตฐาโลแต่พอเราอ่านเป็นตรงตามตัวแบบเนี้ยเพราะคุณน่ะให้คนแค่อ่านขอมมาแปลให้มันเป็นไทยคุณก็เลยอ่านได้อินทสระจริงๆมันคืออินทสโลผมถามว่ามีฉายาพระองค์ไหนอินทสระมั่งนี่พี่ธาดาบอกว่านี่ณเป็นโนถูกครับเราเป็นผู้ชายณเป็นโนผมก็เคยสงสัยพี่ก็ไม่ผิดแต่ผมก็เคยเป็นสงสัยถูกคือตัวสุดท้ายแล้วมันจะได้อีกโอเพราะหัวเนี่ยปุญญสิริครับผมจะลงได้อีกอีกโอโอแค่นั้นคือคุณต้องแปลรากศัพท์ไปออกถ้าคุณคุยกับผมนะคุณต้องคุยถึงขนาดนี้เลยนะครับการดูรูปซีเปียสมัยก่อนเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ารูปถ่ายเนี่ยซีเปียมันร้านน้ำยาอะไรซีเปียมันคือสีเหลืองสีเหลืองที่มาซีเปียแปลว่าหมึกคือเหมือนสีของหมึกทะเลอะไรก็แล้วคุณเสร็จคุณดูรูปถ่ายคุณต้องดูพันยศคุณต้องไล่ออกก่อนว่าพระสงฆ์เนี่ยมันเรียงจากพระอธิการนะครับอธิการนะครับเป็นพระครูสามัญคือสมมติว่าชื่อครูชื่อมูลก็พระครูมูลแล้วเป็นพระครูสัญญาบัตรคุณสัญญาบัตรก็จะมีพระครูธรรมสุนทรก็จะมียศตามมาที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองละแต่ฉายาเปลี่ยนไม่ได้ชื่อเปลี่ยนชื่อฉายาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่สามัญศักดิ์เปลี่ยนได้ตลอดนะครับผมนะฮะไม่เป็นพระอธิการนะครับผมพระครูสามัญพระครูสัญญาบัตรขึ้นชั้นพระราชนะครับพระราชพระเทพพระธรรมพระพรหมอะไรก็แล้วแต่คือพอคุณรู้ระดับพวกนี้คุณก็ต้องไปดูว่าพัดยศแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงพัดยศพระครูก็จะเป็นแฉกพัดยศพระราชาคณะก็จะเป็นรูปเปลวเพลิงถ้าเป็นพัดที่ระลึกเฉยๆไม่มีความหมายเลยก็คือพัดหน้านางที่จะมีรูปเกี่ยวกับร.5ลงพ.ศ.นู้นนี่นั่นคือพัดได้มีความหมายเป็นพัดพระราชทานถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็จะคุยภาษาเดียวกับผมรู้เรื่องแต่ผมไม่รู้ว่าความรู้ของผมเนี่ยมันจะคุยกับเซียนพระเขารู้เรื่องหรือเปล่าก็แค่นั้นเองไอ้ที่สิ่งที่ผมรู้อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันพูดยังไงอ่ะผมก็กลายเป็นแกะดำ
แต่ความรู้ของแก่ดำคนนี้เชื่อเถอะถ้าผมบอกคุณไปคุณเอาไปใช้ในการศึกษาพระเครื่องได้ทั่วประเทศเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกไปลงท้ายด้วยสระอีกับสระโอใช่ไหมใช่ล้วนๆเลยที่เราบอกฉายาตอนที่เขาบวชไงเขาบวชกันมาเพียบเลยทั้งโอโออย่างเดียวเลยถูกครับคือมันจะลงอย่างนี้ตะโกนเลยใช่ครับผมฉายาตอนเพื่อนบวชเหรอครับคือสิ่งที่ผมพยายามบอกกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะบอกว่าแกะดำตัวเนี้ยจะทำให้คุณเนี่ยได้ศึกษาพระเครื่องอย่างง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจำอย่างเดียวและไม่ถูกทำลายวรยุทธ์คือให้คุณดูเป็นแล้วเป็นเลยคุณสามารถกล้าเถียงเซียนใหญ่แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆเนี่ยนะไปดูการสาธิตการสร้างเหรียญนี้แบบจริงๆเลยสอนวิธีการดูเหรียญนี้ก่อนดีกว่าอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาดูวิธีการสร้างเหรียญนี้กันเหรียญนี้มี2แบบครับผมเหรียญนี้สร้างในปีพ.ศ. 2499ครับผมบอกเลยถือเป็นเหรียญพระสงฆ์ที่ทันชีวิตเหรียญแรกของประเทศไทยครับเหรียญพระสงฆ์ที่เป็นเหรียญแรกคือหลวงพ่อจิต2458อันนี้2459ถัดมาปีนึงแต่ทันชีวิตพ่อดำไอ้ทันชีวิตพ่ออินผมก็ตามเข้าไปเลยนะครับเหรียญนี้เมื่อก่อนเล่นเป็นพ่อดำนะครับเซียนใหญ่ๆเมื่อก่อนเล่นพ่อดำวันนี้ขอเปลี่ยนแปลงในมุมตัวเองแล้วกันว่าใช่หลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่ออินก็ชื่อท่านก็ชื่ออินก็แล้วแต่ฉายาก็ของท่านแล้วแต่เพื่อนๆพิจารณาดูวันนี้แค่ผมอยากจะมาบอกว่าไอ้ที่เชื่อแบบเขาบังคับให้เชื่อก็เชื่อโดยมีหลักฐานนะคุณจะเลือกเชื่ออะไรแต่เป็นพ่ออินหรือเป็นพ่อดำผมก็ซื้อแพงอยู่แล้วนะครับเหรียญนี้สร้างปี2459เพื่อบูรณะโบสถ์ที่โยมตาลสร้างไว้ในปีพ.ศ.ก่อนหน้านั้นน่ะตั้งแต่2400กว่านั้นน่ะมันอยู่ริมตลิ่งมันถูกแม่น้ำแม่กองเนี่ยกัดเซาะจนโบสถ์เนี่ยพังก็เลยต้องสร้างโบสถ์ใหม่พอสร้างโบสถ์ใหม่เนี่ยก็เอาพระเครื่องเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวาระสมัยก่อนจะสร้างพระได้ต้องมีเป็นวาระไม่ได้สร้างแจกให้ทำบุญวางเหมือนทุกวันนี้ฉลองอายุทานโบสถ์วางศิลาฤกษ์ฉลองวิสุงครามเสมาเขาต้องมีวาระในการออกเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกไม่สามารถปั๊มเหรียญที่ราชบุรีได้เพราะราชบุรีไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยมาจากพระนครก่อนฉะนั้นการจะมีโรงงานปั๊มเหรียญต้องเป็นที่ที่มีไฟฟ้าโรงงานปั๊มเหรียญอยู่กรุงเทพเหตุไฉนปั๊มพระให้ราชบุรีก่อนถูกไหมน่าคิดอ่ะโรงงานปั๊มเหรียญเหตุไฉนปั๊มพระให้ราชบุรีก่อนมีรูปพ่อดำไหมรูปพ่อดำนี่ไม่มีหรอกครับพ่อดำยุคครับคือรูปพ่อดำเป็นอะไรอ่ะผมไม่สนใจผมจะว่าคือแบบนี้รูปที่อยู่ในเหรียญนี่คือรูปพ่ออินและหลังเหรียญเนี่ยเขียนชื่อฉายาพ่ออินไว้คือเราจะให้ไปเป็นใครอีกล่ะก็เหมือนลูกถ่ายคุณแล้วเซ็นกำกับเซ็นชื่อไว้ว่าเป็นลูกคุณอ่ะแล้วมันจะเป็นลูกใครอีกอ่ะตอนนี้พ่อดำจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ฉายาอะไรผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าเหรียญรูปหัวใจเนี่ยไม่ใช่หรอกก็ไม่ใช่อินสตาโลคือเข้าใจว่าเป็นอินสตาโลเพราะคนอ่านขอมาอ่านผิดไปตัวนึงเห็นขึ้นอินก็อินนะสโลเลยคืออ่านไม่ครบไปตัวนึงผมยังเชื่อว่าคนที่อ่านคนละอ่านผิดเพราะขนาดผมค้นคว้าข้อมูลลึกขนาดนี้ผมยังไม่รู้ฉายาพ่อดำเลยครับแล้วผมเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยการรับสารศาสตร์พระจะถูกเก็บไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีสำนักพุทธในอดีตฉะนั้นคนที่เขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไปดูปีที่รับสมณศักดิ์พร้อมกับอายุมาเขาก็จะมานั่งเขียนว่าหลวงพ่อนี่อายุเท่านี้รับสมณศักดิ์ปีนี้ก็จะต้องเกิดปีนี้20ปีจับบวชหมดเลยพระสมัยก่อนไม่มีองค์ไหนบวช21 22 23 25เลย20ถูกจับบวชหมดอันนี้คือหนังสือที่เขียนถูกก็เขานั่งเขียนไงความจริงเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมที่21บวชได้ไหมมันเป็นไปได้อยู่แล้วเออ22เมื่อก่อนบวช19ด้วยเออในท้องอีกแล้วก็บวช19เค้านับในท้องอ่ะมันอีก1ปีมันเป็นไปได้ไหมเพื่อนเหมือนผมไปเจอข้อมูลหลวงปู่เข็มวัดม่วงครับคุณไปเสิร์ช Google เลยปู่เข็มวัดม่วงลงใน Google เลยพระครูชัยคีรีศรีสวัสดิ์หลวงปู่เข็มวัดม่วงเกิดปีมะเมีย2390 89ครับบ้ายังไงก็ Google เขียนแบบนั้นหนังสือก็ลอกมาแบบนั้นถ้าคุณได้ไปที่วัดคุณไปไหว้รูปหล่อท่านคุณจะเห็นเลยหลวงรูปหลวงปู่เข็มนะครับเขาเขียนจุลศักราชจุลศักราชปีจุลศักราชที่ปู่เข็มเกิดเพราะปู่เข็มเป็นมอญไงใช้พ.ศ.พม่าใช้จุลศักราช1210 1210คนอ่านก็ไม่รู้ว่า1210คืออะไรจุลศักราชการจะแปลจุลศักราชเป็นพุทธศักราชคุณต้องบวกไปอีก 1,181 ปี 1,210 บวก 1,181 ปีมันจะเป็น 2,300
91ซึ่งมันตรงกับปีวอกและในรูปหลอกปลูกเข็มเนี่ยเขาเขียนเลขปลูกเข็มเนี่ยเกิดปีวอกจุลศักราช1210แล้วคุณจะให้ผมเชื่อข้อมูลใน Google หรือข้อมูลที่วัดใช่ว่าข้อมูลจาก Google ก็ผิดนะผิดครับผิดแน่นอนอย่างนี้เราเปลี่ยนแปลงจะผิดไหมอ่ะผมก็ทางวัดเราเสนอความจริงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราเสนออีกทางเรื่องหนึ่งแล้วกันใช่ผมก็เป็นแก่ดำไงเราเสนออีกทางเรื่องหนึ่งว่าวัดเป็นจุดสกัดและสิ่งที่ผมมานั่งดิ้นทุรนทุรายทำอยู่ทุกวันนี้แค่อะไรผมว่าแค่ผมอยากพาหลวงพ่อเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางอย่างพ่อชุ่มกับกูดีเนี่ยและเป็นพ่อชุ่มมาเกือบร้อยปีสุดท้ายคือเหรียญรุ่นแรกกูดีเพราะหน้าชื่อเนี่ยสมัยก่อนคิดว่าเป็นยันจริงๆมันเป็นชื่อฉายาเขียนว่าจันทชดแล้วผมถามว่าคุณจะผมทำยังไงอ่ะผมโอ๊ตบางแพเกิดพ.ศ.22วันดีคืนดีคุณไปทำประวัติผมใหม่ผมเกิดพ.ศ.2524ผมเกิดปีมะแมคุณบอกผมเกิดนู่นปีละกาเงี้ยแล้วผมจะนอนตายตาหลับไหมผมเชื่อนะว่าที่ผมเนี่ยขุดคุยประวัติต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยพระเกจิแต่ละรูปอ่ะช่วยให้ผมไปค้นและไปเจอหลักฐานซึ่งไม่น่าเจอผมก็คิดแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนะไปเราไปดูกันนะครับคือเหรียญเนี่ยนะแอดมินเอาเหรียญขึ้นวิธีการดูมันต้องมาจากวิธีการสร้างเอาเหรียญนะเหรียญปั๊มก่อนเหรอเอาเหรียญปั๊มก่อนนะวิธีการดูต้องมาจากวิธีการสร้างครับนะครับผมถ่ายรูปวะโอ้โหมีมั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ฟิล์มเนี่ยมีแต่คศ3ฟิล์มเนี่ยกล้องถ่ายรูปแบบคนได้หมายเลข3มีฟิล์มใช้ครั้งแรกปีคศ1888 1888บวก554ไปจะเป็นพศเจี๊ยบ544บวกไปเป็นพศพุทธศักราชเลยต้องเคลื่อนเลขอ่ะคือการแปลคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชบวก544เข้าไป มันก็จะออกเป็นปีพศนะครับรัชกาลที่5เนี่ยนะครับถูกไหมท่านอายุ14ตอนปีพศ2409ครับต้องบอกก่อนในอดีตเนี่ยนะครับการถ่ายรูปเนี่ยเขาไม่ได้ยอมถ่ายรูปตัวเองเพราะห่วงจะแช่งให้อายุสั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่รัชกาลที่4เนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายให้ยอมให้ถ่ายรูปพระองค์ครับถึงรู้ว่าถ่ายรูปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้อายุสั้นประชาชนถึงยอมรับการถ่ายรูปรัชกาลที่5เนี่ยนะครับผมท่านซื้อกล้องเนี่ยให้รูปฟ้าคืออะไรพระโอรสพระเดียท่านทุกองเลยอ๋อมีเพื่อนบอกไป543เออน่า44 43ประมาณนั้นแหละ543ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ครับผมขอบคุณนะครับใช่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยฮะมันคำนวณทุกอย่างกลับไปกลับมาได้ขอแค่คุณรู้เห็นไหมครับฉะนั้นรอ5เนี่ยมีกล้องถ่ายรูปแล้วถึงมีรูปถ่ายหลายอริยบทของพระองค์ท่านไงใช่ครับเพราะมีกล้องถ่ายรูปแล้วนะครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้พอมาดูเหรียญนี้ก่อนจะไปดูเหรียญนี้คุณยังไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเหรียญนี้เลยคุณไปรู้วิธีการสร้างเหรียญนี้ก่อนไปดูวิธีการสร้างเหรียญนี้ก่อนครับผมนะครับขอบคุณด้วยนะครับ500ใช่ครับครับผมผิดไปปีนึงขอบคุณมากๆครับนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างเหรียญให้ดูขอถาดแดงอันนี้ได้ไหมครับขอถาดแดงใช้นะครับถาดแดงตรงนู้นคุณขอถาดแดงใช้อันนึงเราจะไปเป็นโรงงานปั๊มเหรียญกันเลยครับลองดูใช่นะครับผมพี่หน่วยนะครับถ้าไม่ผิดก็ไม่มาไงนะเขาเก็บกดมานานแล้วไม่จะด่าอะไรให้ก็ด่าสักนิดนึงเรื่องของเรื่องโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างเหรียญนี้กันดีกว่าเพื่อนคือเพื่อนต้องเข้าใจว่าเนี่ยแอดมินเอารูปลงแล้วเอาให้ดูรูปเหล็กรางรถไฟก่อนได้ไหมเหล็กรางรถไฟบล็อกที่เป็นตัวบุดเบี้ยวๆครับรูปเหล็กรางรถไฟเพราะสมัยก่อนเราไม่มีเหล็กไม่มีการนำเข้าใช้เหล็กรถไฟเนี่ยโอเคสุดแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันฮะไม่ใช่มันจะเป็นบล็อกบุดเบี้ยวๆเป็นรูปตัวไอครับโอเคไอ้ลูกบล็อกที่มันไม่เหลี่ยมไม่กลมอ่ะมันจะเป็นตัว L ตัว T นะครับ
รถไฟถูกตัดครึ่งเป็นยังไงก็อย่างนั้นอ่ะคือผมจะให้ดูเพื่อนๆดูเหล็กที่มาใช้แกะก่อนเราจะไปย้อนแล้วคุณจะดูเหรียญเป็นเหรียญเก่าเป็นทั้งประเทศโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครดูเลยนะครับลองอีกสักทางเรื่องนึงของเพื่อนดีแล้วผิดให้เขาด่าเนี่ยดีแล้วจริงๆอ่ะตั้งใจเพราะอะไรเขาจะได้เมื่อเรื่องคือเขาจะได้รู้ว่าด่าอะไรเขาได้บ้างจากที่ไม่ได้ด่ามานานอันนี้มันบล็อกแหวนนะครับผมอันนี้คือบล็อกที่ทำแหวนแล้วก็ค่อยมาบิดแล้วค่อยมาบิดใส่เป็นวงแล้วก็มาเชื่อมบัตรมีครับมีทุกบล็อกเลยนะครับให้เพื่อนดูมีคนสแกนทำผิดอยู่พูดไม่ได้เลยนะฮะใช่เนี่ยคือเหล็กหลังรถไฟครับผมบอกแบบเนี้ยคุณจะเอาน็อตไปจับยังไงนั่นบูดบูดเวียวๆถ้าคุณไม่ใช้กาวหนังควายแปะกาวหนังควายนะคือเอาหนังควายแท้ๆเนี่ยนะมาเคี่ยวมาต้มแล้วมาเคี่ยวให้เป็นของเหลวเป็นกาวปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่เหนียวมากใช้กาวหนังควายแปะไหมแบบเนี้ยคุณจะเอาสกรูจับยังไงไอ้สกรูจับคือเหล็กกลมคือเหล็กเผาคือบล็อกปัจจุบันแล้วล็อกก็ไม่ได้ดูดิถูกต้องบล็อกปัจจุบันใช่ถ้าบอกปัจจุบันทำได้นะอย่าเพิ่งไปนะนั่งจับผิดผมก่อนผมชอบฮาดีอย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณนั่งดูผมเนี่ยคุณยังได้ความรู้ไปเปรียบเทียบกับความรู้ของเซียนใหญ่ที่คุณศรัทธาครับผมไปดูกันโอเคเขาจับผิดแสดงเขาตั้งใจฟังเราถูกต้องมองในแง่ดีดีชอบด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับชีวิตชอบนี่คือบล็อกกระบอกครับผมนะอันนั้นคือบล็อกเหรียญข้างเรื่อยแต่เป็นเหล็กรถไฟเขาจะต้องเอาเนี่ยมากลึงมาขูดอีกทีให้เป็นลูกกระบอกแบบนี้ไอเมนตัดกล้องครับลองใช่อันนี้เราจำลองมานะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่เหล็กอีกอันนี้คือจำลองคืออย่างเงี้ยจำลองมาเป็นยางกดนะฮะคือบล็อกกระบอกครับคือมันจะนูนถ้าบล็อกปั๊มมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือบล็อกที่ใช้ทำปั๊มตัดเอากล้องน็อตถ้าปั๊มตัดถ้าปั๊มตัดหรือเลื่อยถ้าปั๊มตัดหรือเลื่อยมันจะเป็นบล็อกยุบอย่างนี้ผมถึงบอกว่าถ้าใครบอกว่าเหรียญนึงมีทั้งข้างกระบอกและข้างเลื่อยไอ้นั่นบ้าผมพูดจริงๆถ้าใครบอกว่าเหรียญนึงอ่ะมีทั้งกระบอกและทั้งเลื่อยนะผมบอกได้เลยมันต้องมีเหรียญนึงเก๊มันไม่มีเหรียญไหนที่จะเป็นกระบอกและเลื่อยในเหรียญรุ่นเดียวกันได้เพราะบล็อกเนี่ยมันตรงกันข้ามถ้าเอาแบบนี้ปั๊มเอาดินน้ำมันมาครับผมดินน้ำมันพี่มีดินก้อนใหญ่ลูกดินก้อนเขียวอ่ะโอมาอยู่ผมจะทำแผ่นโลหะแล้วนะลองครับเพื่อนๆถ้าใครที่น้องโอต้องการความรู้ในแนวทางใหม่ก็ลองดูลองดูครับลองดูเอาแบบจับต้องได้เอาแบบจับต้องได้มาดูได้จริงลองดูครับลองดูผมไม่เก่งหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้เก่งน้อยกว่าเซียนในฝันคุณแล้วกันมาลองดูครับมันมีดินน้ำมันก้อนสีเขียวอยู่ลูกก้อนเขียวใหญ่ๆเลยถามโอสิลูกถามโอดูโอแล้วไปเคี้ยวอยู่แอดมินน้ำมันนี้เหมาะกับเราดินน้ำมันยังกินเหลือันนี้ครับผมใช้อันเนี้ยจำลองเป็นแผ่นโลหะคุณคิดดูนะถ้าคุณเอาแผ่นโลหะแผ่นนี้ไปปั๊มในบล็อกที่มันเป็นนูนต่ำแบบนี้เนี่ยครับปั๊มลงไปกดเลยนี่นะฮะดูกล้องเลยปั้งฮะเครื่องกระแทกแล้วนะฮะไม่เอาบอกก็บอกก่อนนะคุณจะได้เหรียญที่เป็นแบบนี้ออกมาครับเห็นไหมครับต้องแบวเข้าตัวตัดอีกคุณได้เป็นไปได้มานี่มันคือข้างกำจัดออกด้วยเลือดหรือตัดแต่กระบอกมันไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่แบบนี้ครับน็อตกล้องตรงๆลูกตั้งไว้เลยอย่าสั่นเดี๋ยวเพื่อนตาลายเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ซึ่งคุณคิดว่าเอาแบบเนี้ยไปดันอะไรแล้วเป็นข้างกระบอกเหรอถ้าใครตอบแบบนี้คุณเลิกนับถือเซียนคนนั้นไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเลื่อยหรือเป็นตัดต้องเป็นบล็อกแบบนี้ถ้ากระบอกเขาจะเป็นบล็อกแบบนี้เขาไม่มีการตัดแล้วบล็อกกับกระบอกนั้นเขาทำยังไงพี่อดนี่ไงเขาแกะรูปบล็อกมาก่อนครับใช่จากที่การถ่ายฟิล์มที่ผมบอกอะถ่ายฟิล์มลงมาลอกกระดาษขายลงมาได้เลยเสร็จช่างเนี่ยเขาจะเกาให้เป็นรูปที่เขาต้องการอ๋อครับเหรียญเนี้ยทำไมสร้างน้อยหรือเปล่าเพราะอะไรดิอะไรที่เป็นกระบอกที่มันเป็นรูปทรงแปลกๆเช่นใบโพธิ์เช่นข้าวหลามตัดเนี่ยมันจะปั๊มยากถ้าลูกไข่ลูกกลมมันจะเยอะมันจะง่ายครับทรงกระบอกลูกไข่ลูกกลมมาเห็นบ่อยแล้วใช่เขาจะมีวงแหวนบังคับแบบนี้นี่คือวงแหวนบังคับต้องมีวงแหวนบังคับนี่
นะครับก็มีไหวบังคับแบบนี้ก็ติดทำเลยนะเนี่ยนี่อ่ะนี่นะครับถูกไหมดูกล้องนิดนึงน้อยนะครับคุณก็จะมีช่องตรงนี้อยู่ครับนะฮะคุณก็ปัดแผ่นโลหะมาแผ่นนึงแผ่นเนี้ยคุณเลื่อยมาเลื่อยมาให้มันเท่ากันข้างจะเป็นข้างเลื่อยเลื่อยมาเพื่อหย่อนลงไปในนี้ได้ในวงแหวนเนี้ยในวงแหวนได้วงแหวนบังคับปอกเนี้ยใช่จากนั้นคุณก็ปั๊มลงไปอ่ะผมปั๊มไหมนะปั๊มหนึ่งนะโอเคคุณปั๊มมาใช่ไหมมาบี้ใหม่ไม่ใช่บี้ใหม่ประเด็นคือแรงไม่มีเอาอะไรมาหน่อยสิเจ็บมือเจ็บมือจะมีมีอะไรแข็งๆไหมเอาขวดเลยมากระแทกให้มีน้ำหนักนะฮะไม่มีอะไรจัดอีกทีน็อตอ่ะ1 2 3หลบไปไกลลูกเป็นการกล้องโอ้เจ็บไหมล่ะก็บอกว่าเครื่องปั๊มยังตัวเป็นตันอ่ะพอคุณปั๊มไปแล้วใช่มั้ยครับผมนะครับปั๊มไปแล้วคุณก็ถอดบล็อกนี้ออกคุณก็ถอดออกนี่ถอดลงไปถอดตัวบังคับนะครับเนี่ยกระบอกนะกระบอกกระบอกกระบอกนะย้ำก่อนนะมันไม่ต้องตัดอะไรเลยมีคนถามผมว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นแอ่งกระทะเพราะอะไรพี่ทำไมถึงเป็นแห่งกระทะคุณจะเอาออกจากนี้ยังไงอ่ะดันดิเพิ่งคิดว่าเขาเอาออกยังไงสมัยก่อนเขาใช้ไม้ดันออกโดยใช้ตัวตัดคอม้านะครับเป็นตัวดันอ่ะคอม้าเป็นไงอันนี้มามีทุกอย่างเราได้อยากรู้ผมทำให้ดูอันเนี้ยออกยังคือลักษณะของคอม้าสมัยก่อนคือเครื่องคอม้าดูความคล่องดุนะครับคือเครื่องคอม้าจะเป็นแบบนี้นะคุณก็เอาไม้เนี่ยรองไม้รองเอาแผ่นนู้นมาสมมติที่เป็นไม้เนี่ยเป็นไม้สมมติว่าเป็นไม้นะครับสมมติเป็นไม้คุณก็เอาไม้เนี่ยใช้สูงหน่อยพี่จะได้เห็นกระทุ้งออกบังนะครับมันก็จะออกเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ไปเชื่อมห่วงใช่คือไม้เนี่ยเขาใช้คอม้าเนี่ยค่อยๆกดหมุนไม่เกี่ยวลงมานะครับโป๊ะดันออกเป็นแบบนี้คุณมาดูว่าเหรียญมันมีขี้ปิ้นไหมนึกภาพเหรียญจริงที่เป็นไปดูลักษณะเหรียญมันเป็นยังไงทำไมเหรียญข้างกระบอกมันถึงมีปิ้นนี่นะปิ้นนะฮะเห็นไหมครับเพิ่งมาจะเห็นรอยปิ้นตามขอบนี่ครับเป็นกระด้งขึ้นมานะเป็นกระด้งขึ้นมาไหมครับเขาไม่เหมือนเหรียญจริงเลยเนี่ยด้านหลังลูกเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นนี่จุดใจปังเลยเป็นขอบกระด้งที่มันปิ้นเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้คือโลหะเนี่ยมันขยายไปชนไอวงแหวนบังคับเนี่ยไปไหนไม่ได้เขาก็คือเลยล้นขึ้นล่างบนเห็นไหมปอกบังคับปอกบังคับตัวปิ้นเนี่ยแล้วมันจะมีคำถามที่ว่าเอ้าแล้วทำไมขอบกระบอกบางครั้งมันเห็นเหมือนกับรอยเลื่อยก็คือถ้าเกิดว่าโลหะที่คุณใส่มันวิ่งไปไม่ชนเหรียญเนี่ยมันต้องเลื่อยเข้ามาเข้าใจว่าเขาเลื่อยอาจจะเลื่อยแหว่งไปเลื่อยแหว่งไปแล้วมันปั๊มเนี่ยเนื้อมันวิ่งไม่ชนขอบไม่ชนขอบมันก็จะเห็นรอยเลื่อยค้างอยู่ไม่ชนขอบบังคับถูกถ้าเหรียญไหนนะมีเกี้ยงกับเลื่อยเดียวกันนะแท้เลยมีโอกาสแท้สูงดีกว่าแท้สูงมีโอกาสแท้สูงมีโอกาสแท้สูงเพราะรอยเลื่อยมันยังอยู่ครับคราวนี้เมื่อเหรียญข้างกระบอกได้ที่ปุ๊บหูแขวนได้ไหมไม่ได้ต้องม้วนห่วงยังแขวนไม่ได้ไงแขวนไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีเลียพลาสติกไม่มีเลียพลาสติกแขวนไม่ได้เขาก็ต้องทำให้มีหูเนี่ยคุณเห็นภาพจริงๆเลยคุณจะได้ไม่ต้องมโนไงแล้ววิธีทำหูอ่ะวิธีได้เดี๋ยวทำหูให้ดูวิธีทำหูวิธีทำหูเดี๋ยวทำหูให้ดูโอเคตัวม้วนเอาลวดมามีเส้นสายสะอาดไหมสายชัดแบบมันเองเดี๋ยวทำให้ดูนะลืมหยิบลวดมาวิธีทำหูเห็นเขาบอกบางเซียนบางคนบอกว่าให้ดูหูเหรียญหูเหรียญว่ามันต้องเข้ากันทุกองค์คุณฟังผมวันนี้แล้วนะคุณแทบจะไม่ต้องไปเชื่อเซียนอีกเลยอะเชื่อตัวเองพอนะครับอันนี้นะคุณดูนะพี่ทำอันนี้เป็นลวดละกันสมัยก่อนใช่ไหมคุณแปลกใจไหมเขาบอกว่าถ้าสำหรับผมอะมีคนถามว่าคนทำเก๊จะเอาไปทำอ๋อมันไม่มีทางทำได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าคนทำเก๊มันทำไม่ได้เพราะอะไรผมบอกให้หมดอ๋อคนทำเก๊มันรู้ดีกว่าผมอีกคุณเชื่อผมเปล่าเอาเรื่องหูก่อนเรื่องหูก่อนคราวนี้หูเห็นไหมครบทุกอย่างแล้วหูเนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับผมดูเบอร์ห่วงเป็นเวลาผมดูเหรียญว่าตาเนี่ยผมจำเบอร์ห่วงได้
ครับเพราะเหรียญสร้างน้อยถามทำไมผมถึงเลือกเบอร์ห่วงเนี่ยมันสามารถใช้พิจารณาได้ว่าห่วงใหม่หรือห่วงเก่าเพราะมันต้องเท่ากันแล้วทำยังไงถึงเท่ากันอ่ะพี่นี่ไงคือคุณคิดว่าเขาตัดลวดมาทีละข้ออย่างนี้มันก็ไม่เท่ากันดิแล้วมาโค้งทำหูใช่ไหมบางคนคิดว่าห่วงเนี่ยต้องเอาลวดเนี่ยตัดมาแล้วก็มาบิดเป็นห่วงแล้วก็เอามาต่อใช่ช่างเขาเก่งกว่าเราช่างเขาทำแบบนี้นี่ถ้ามีลวดมัดไก่ก็จะทำให้ดูช่างเขาจะเอาแกนอันนี้มาแล้วเขาก็จะรีดทองแดงเป็นเส้นลวดแล้วเขาก็จะม้วนอย่างนี้ส่งให้เราอันนี้คือสีเหลืองนี่คือเส้นลวดนะครับถือว่าเป็นลวดแล้วกันนะพี่นะคล้ายๆลวดมัดไก่แล้วพี่เขาจะทำอย่างนี้แล้วเขาก็คุณก็จะได้สปริงอันนี้มาได้มาเท่ากันทุกอันทุกอันแล้วคุณก็เลื่อยปลื้มแค่นี้ก็เท่ากันแล้วคุณจะได้ห่วงเป็น10อันในการเลื่อยครั้งเดียวในการเลื่อยครั้งเดียวทีนี้ปัญหาคือแล้ววิธีการเชื่อมอ่ะก็นี่ไงเขาเนี่ยคุณรู้แล้วทำไมเบอร์ห่วงถึงเท่ากันรู้แล้วเพราะเขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำทีละห่วงเขาตัดพืชมันก็ได้ห่วงมาเท่ากันปะ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 ฉะนั้นเบอร์ห่วงเนี่ยห่วงเก่าห่วงใหม่ถ้าคุณสังเกตเหรียญเดิมๆได้ถ้าจำแม่นนะคุณก็จะรู้ว่าห่วงที่พระเอามาขายคุณเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมเดิมหรือเปล่าไม่มีทริคหมดนะครับมันมีทริคหมดทีนี้คือการเชื่อมนะคราวนี้มาถึงการเชื่อมเราโดนหลอกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกอ่ะครับยังไงพี่สมัยโบราณเขาบอกว่าเชื่อมด้วยเงินนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกเชื่อมด้วยเงินเห็นไหมส่องดูรู้ป่ะทำไมว่าช่างโบราณถึงบอกเชื่อมด้วยเงินเพราะอะไรสีออกสีขาวก็เพราะว่าเขาเห็นมันเป็นสีขาวไงอ๋อหมายถึงว่าเอาเงินมาบัตรกีเหรออ่าอ๋อเชื่อมไม่ใช่บัตรกีมันต่างกันอ่าเชื่อมใครบอกบัตรกีมันก็ผิดอีกคือก็ต้องบอกว่าคนที่พูดปัจจุบันเนี่ยเขามาโนเอาเองหมดอ่ะพอเขาบอกผิดเราก็จำกันผิดใช่ไหมก็เราก็จำเขามาเอางะเนี่ยคุณเห็นขาวๆเซียนบอกว่าเชื่อมด้วยเงินครับคุณลองเอาเงินไปเชื่อมให้ผมดูหน่อยดิเหรียญคุณละลายเมื่อก่อนนี่มีบัตรจีนมั้ง2459เหรียญคุณละลายคือสิ่งที่เชื่อมตรงเนี้ยเขาเรียกน้ำประสานเงินครับน้ำประสานเนี่ยมันจะมีจุดหลอมละลายเนี่ยที่เร็วกว่าเนื้อโลหะคือเป่าโลหะแดงอ่ะน้ำประสานเนี่ยมันจะละลายก่อนแล้วติดเขาจะมีตัวแบะแซทาไปก่อนแล้วก็เอาน้ำประสานเงินแปะแล้วก็เอาไฟเป่าเหรียญให้แดงทั้งห่วงทั้งหูไอไฟฟู่ๆนะครับไฟฟู่ไฟตะเหยียบตะเกียบมันสมัยก่อนอ่ะก็จะติดผมถามว่าถ้าคุณใช้เงินเชื่อมเหรียญผมถามว่าเนื้อเหรียญก็เป็นเงินใช่ป่ะใช่ที่เอามาเชื่อมก็เป็นเงินคุณใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่ทำให้เงินละลายเนี่ยครับแล้วเหรียญจะไม่ละลายด้วยเหรอเหรียญละลายเหรียญไปแล้วละลายทั้งเหรียญนะครับเหรียญยู่เลยถูกไหมฉะนั้นถ้าใครบอกเชื่อมด้วยเงินคุณก็คิดว่าถ้ามีคราบเหลืองๆอะเก๋ครับจริงๆมันไม่ใช่เขาเชื่อมด้วยสามน้ำประสานเงินเหลืองได้ครับแดงได้ขาวได้ครับเข้าใจบอจบนะฮะง่ายอ่ะอันนี้มาถึงตอนการเชื่อมหูแล้วมาถึงการเชื่อมหูแล้วโอเคครับผมนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเวลาเรามาดูเหรียญนะเพราะอินวัตตานครับวิธีของผมเลยนะวิธีการดูของคุณน็อตหนึ่งน็อตจับให้ชัดหนึ่งคุณเห็นตัวนี้ไหมก็นี่คือตัวบังคับปอกเมื่อกี้นี่กระบอกนี่คือตัวบังคับเส้นรอบวงก็เส้นรอบครับผมเหรียญทุกเหรียญต้องเป็นไปตามเส้นรอบวงนี้ไหมต้องเป็นไปตามใช่ครับก็ใช่อ่ะหนึ่งอย่างเส้นรอบวงของเหรียญต้องขนาดเดียวกันเพราะมันถูกบังคับโดยวงแหวนใช่ครับและเจี๊ยบรู้ไหมว่าในอดีตเนี่ยเหรียญพระเหรียญข้างกระบอกเนี่ยทำไมถึงสร้างได้น้อยทำไมถึงสร้างได้น้อยไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกตรงนี้ร้าวนะแล้วเพราะอะไรพี่เพราะคอข้างล่างเนี่ยขาดคอข้างล่างขาดเนี่ยหมายความว่าไงครับคอเนี่ยขาดเหรียญข้างกระบอกถึงต้องมีการแกะบล็อกมากกว่า1บล็อกเพราะตัวกระแทกกันเดือยเนี่ยจะหักมันเป็นคำตอบว่าทำไมพระในอดีตถึงต้องมีมากกว่า1บล็อกไม่ใช่ว่าบล็อกแล้วอย่างเดียวคอของเหล็กตัวเนี้ยจะขาดด้วยเขาถึงนิยมใช้บล็อกแบบนี้มากกว่านี่ครับซึ่งเป็นบล็อกแบบนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่มีการปัญหาเรื่องคอขาดครับมันจะมีปัญหาเรื่องร้าวอย่างเดียวครับมีคำนี้ถึงเป็นคำตอบว่าทำไมข้างกระบอกไม่ค่อยทำบล็อกร้าวข้างกระบอกจะทำเฉพาะที่มีเหรียญจำนวนน้อย
สังเกตไหมเหรียญ5บอกจะสร้างน้อยแต่ถ้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยข้างตัดจะสร้างเยอะเพราะมันมีปัญหาเรื่องการคอมันขาดคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูกับวิธีการทำไปพร้อมกับผมคุณก็จะเห็นภาพเดียวกับผมจะคุยภาษาเดียวกันผมบอกอะไรวิธีการดูมันก็มาจากวิธีการทำหมดนิวเซ็ตระวงเหรียญต้องบางครับน็อตให้ดูเหรียญต้องบางเพราะเรารีดถูกไหมบางเพราะเลยไหมเพราะอะไรพี่เหรียญข้าบอกนะเพราะตัวที่เขาตั้งไว้เนี่ยบาที่เขาตั้งไว้เนี่ยระหว่างตัวบนกับตัวล่างอ่ะมันเท่ากันระหว่างตัวบนกับตัวล่างเท่ากันคือช่องว่างที่เขาจะปั๊มเหรียญเนี่ยครับมันมีปริมาณบังคับที่เท่ากันฉะนั้นคุณตีปันถ้าคุณไม่ได้ปรับเบอร์มันก็จะเท่ากันฉะนั้นเหรียญถึงบางครับค่อนข้างเท่ากันหมดนึกภาพออกไหมนึกออกพี่หนึ่งเหรียญบางนะครับสุดท้ายเราก็มาดูตำหนิบนเหรียญตำหนิจากแม่พิมพ์ดูความคมชัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว สีโลหะมันหนีไม่ออกถูกไหมสีโลหะนี้บอกดูเป็นห่วงเชื่อมนะเหรียญบางดูพิมพ์ของดูสีของโลหะที่ผ่านมา102ปีเนี่ยก็คงจะแตกต่างจากโลหะที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีถูกไหมก็ต้องแตกต่างจากเหรียญหลวงปู่ทิมแน่นอนแตกต่างจากเต่าบุหลิวแน่นอนแตกต่างจากเหรียญต้องเงินนายหอมแน่นอนเพราะอายุเวลาต่างกันใช่ครับผมข้างแขนข้างนี้ถ้าคุณส่องดีๆคุณจะเห็นเส้นหนวดกุ้งสองเส้นไม้ในพิมพ์คือมีเส้นหนวดกุ้งวิ่งอยู่ข้างแขนนะครับแล้วก็เนี่ยรายละเอียดจะยิบตรงหางเลขเก้าเห็นไหมครับตรงนี้จะมีตำหนิของการแกะบล็อกพลาดอยู่เห็นไหมตรงนี้เห็นฮะเห็นฮะนี่แหละครับแล้วคุณก็ดูธรรมชาติของเหรียญโดยรวมทั้งหมดครับสำหรับผมเวลาซื้อพระผมไม่ค่อยได้ส่องตำหนิเท่าไหร่ตำหนิเนี่ยส่องทีหลังธรรมชาติทีหลังถ้าธรรมชาติได้ความเก่าได้วิวัฒนาการคือข้ามกระบอกห่วงเชื่อมเส้นรอบวงใช่ผมจึงจะมาส่องตำหนิเพื่อความมั่นใจว่าสวยหรือไม่สวยครับส่องการสร้างก่อนอันนี้คือสำหรับเหรียญปั๊มครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบอกการเกี่ยวกับสร้างเหรียญหล่อเพราะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องเอาปั๊มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหล่อแต่วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องการถอนบล็อกถอนบล็อกเพราะมีเซียนท่านนึงเขาบอกว่าการสร้างบล็อกเนี่ยที่เขาบอกว่าอ๋ออยากรู้ใช่เปล่าว่าเหรียญปูเอี่ยมเนี่ยมันเก๋ยังไงถอนยังไงเดี๋ยวผมถอนให้ดูเดี๋ยวผมถอนให้ดูกรรมวิธีที่พูดมาคือผมต้องทำให้ดูได้ไง มาแป๊บนึงพี่ขอ1นาทีครับขอ1นาทีน้องไปร้องไห้แป๊บนึงเดี๋ยวให้หนูไปฉี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีที่เซียนต่างๆครับบอกว่าถอนบล็อกเนี่ยเป็นยังไงเราจะพูดเรื่องการถอนบล็อกเฉยๆการถอนบล็อกการถอนบล็อกการถอนบล็อกให้ดูการถอนบล็อกเป็นยังไงแค่นั้นแหละการถอนบล็อกเหรียญโอเคนะครับก็คือผมจะบอกว่าแกะดำของคุณคนนี้ที่ถูกสังคมตัดสินเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าผมเนี่ยรู้เท่าเซียนในอุดมคติคุณได้ไหมถ้าเขาเก่งเขาก็มาอธิบายเหมือนผมเนี่ยแค่นั้นเองบางครั้งน่ะพูดคือใครพูดมาเราอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องปฏิบัติแบบเนี้ยเราถึงจะตอบได้ผมบอกนะใครบอกว่าถ้าเหรียญข้างกระบอกบางเหรียญมีเลื่อยนะผมบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้เหรียญนั้นต้องมีเหรียญนึงเก๊ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะบล็อกมันคนละแบบกันถ้าเกิดว่าคุณเอาไอ้บล็อกกระบอกเนี่ยนะถ้าคุณเอาบล็อกกระบอกเลยนะไปปั๊มโดยไม่มีวงแหวนนะมันจะเป็นแบบไหนผมปั๊มให้ดูตัดกล้องไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแป๊บหนึ่งตัดได้ตัดไปเลยระหว่างรอน็อตไปฉี่เดี๋ยวเราจะไปดูการถอนบล็อกกันเจี๊ยบไปด้วยไม่ใช่ตั้งกล้องเดี๋ยวตั้งกล้องพี่ตั้งได้ไม่รบกวนพี่ไหวโอเคพี่โอเคผมก็ดีใจพี่โอเคน้องก็ดีใจนี่ครับนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาวงแหวนนะคุณไม่เอาวงแหวนมาใส่คุณก็ตามแผ่นโลหะเนี่ยวางบนตัวนี้แล้วคุณก็เนี่ยปั๊มไปเลยใช่ไหมผมจะปั๊มให้คุณดูดูกล้องตัดละคุณจะได้แผ่นโลหะที่มันมีลักษณะแบบนี้โยกไปเย่มาเฉไปเฉมาตั
ได้ด้วยแล้วคุณจะตัดยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะตัดได้คุณต้องไปใส่ไอ้บล็อกตัวที่เป็นนูนต่ำไม่ใช่ตัวที่เป็นนูนสูงแบบนี้ต้องเป็นนูนต่ำแบบนี้นี่อย่างนี้นี่ต้องเป็นนูนต่ำแบบนี้เนาะสองตัวคู่กันเลยให้เพื่อนๆดูเลยนี่เห็นไหมคือการปั๊มเอาถ้าเอาบล็อกกระบอกอะไปปั๊มโลหะธรรมดามันจะได้รูปลักษณ์ที่มันต่างกันแบบนี้เนาะใช้มือเปล่าก็ได้รูปเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นเห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยตัดได้จะเลื่อยหรือจะเข้าตัวตัดกันแล้วแต่ไอ้แบบเนี้ยตัดไม่ได้ฉะนั้นใครบอกว่าข้างกระบอกปั๊มแล้วตัดได้มาทำให้ดูทีซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจแบบเนี้ยเราจะไม่มีทางนับหนึ่งคือเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดกันมานานมากครับถูกไหมครับถูกครับเราตัดกระดุมเม็ดแรกผิดกันมานานมากเดี๋ยวเราไปดูการถอนกันนะครับอันนี้จบเข้าใจแล้วนะว่ากระบอกกับเลื่อยมันคนละอย่างฉะนั้นถ้าเหรียญไหนเขาบอกมีกระบอกและเลื่อยเดียวกันไอเหรียญหนึ่งต้องเก๊แน่นอนนะครับวิธีการแกะก็ไม่เหมือนกันวิธีการแกะก็ไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้การถอนรู้ไหมครับว่าการถอนเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรฮะการถอนเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการการแกะบล็อกตัวผู้ก่อนในปัจจุบันมันเป็นวิทยาการการแกะบล็อกตัวผู้ก่อนปัจจุบันนะครับน็อตเอากล้องมานี่ทีลูกนะครับคือช่างคนหนึ่งเนี่ยเขาแกะบล็อกตัวนี้มาแล้วครับอันนี้ที่คอม้าคอม้าผมชอบเนี่ยตัวตัดคอม้าเป็นแบบเนี้ยเข้าใจผมกล้าบอกเลยตัวนี้แหละที่ตัดเหรียญหลายหลายเหรียญที่เป็นปัญหาเดี๋ยวตัดให้ดูพรุ่งนี้วันนี้พอก่อนเอาบอบอกก่อนนี่นะครับตัวเนี้ยช่างเขาแกะบล็อกนี้มาแล้วเหรียญเนี่ยจะทำเป็นข้างกระบอกหรือข้างปั๊มก็แล้วแต่บล็อกเดียวไม่พอครับช่างขี้เกียจแกะยังไงมันเสียเวลาเออช่างเขาก็เลยคิดการถอนบล็อกมาเมื่อมันปั๊มเหล็กได้มันก็ต้องทำให้เราแกะอีกบล็อกนึงได้ง่ายขึ้นครับเอาไอ้บล็อกตัวนี้นะไปทำเป็นเหล็กกล้าโดยการเผาไฟแล้วชุบน้ำเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกล้าเหมือนเราตีมีดอะเหมือนเราทำดาบอ่ะครับเอานี่ไปเผาไฟแล้วชุบน้ำเราแต่ไอ้เหล็กตัวเนี้ยเป็นเหล็กนิ่มไม่ได้ชุบน้ำเข้าใจเราก็มาปั๊มลงไปปึ้งฮึบนี่เราจะได้ตัวนี้มาแล้วเราก็ไอ้ตัวเนี้ยไปทำเป็นเหล็กกล้าครับไปเผาไฟแล้วชุบน้ำในที่นี้เราจะไปแช่น้ำแข็งมีน้ำแข็งไหมมีโถนึกว่ามีน้ำแข็งเตรียมไว้ก่อนเราจะเอาตัวนี้ที่ดินน้ำมันใช่ไหมมันแข็งนะแต่เอาเนี้ยไม่มีน้ำแข็งเอาว่าเราเอาไอ้เหล็กตัวนี้ไปทำให้เป็นเหล็กกล้าเหล็กแข็งเราก็ไปหาไอ้เหล็กนี่มาถูกไหมเราก็ไอ้เหล็กกล้าตัวเนี้ยไปตามบนเหล็กนิ่มปั้งมันจะได้บล็อกตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งใช่ทำให้เขาไม่ต้องแกะบล็อกเพิ่มถูกต้องเหมือนการก๊อปปี้ไอ้เทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับพอมันทำขึ้นมาปุ๊บมันก็มีช่างคิดได้ว่าน็อตเดี๋ยวนะตั้งว่าโกงกันแล้วช่างคือช่างอ่ะเขาถึงไม่ให้ใครเข้าไปในโรงงานเขาไงในอดีตนี่คือการถอนคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยบอกว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกเพราะสมัยก่อนช่างเขาไม่ให้เข้าไปโรงงานวัดเนี่ยยังเอาบล็อกไปไม่ได้เลยมันเป็นงานร้านขายร้านมันแข่งขันกันระหว่างนะเอามาละครตึกดินนาถาตุลุปกรณ์นะชโลกุลอะไรก็แล้วแต่เขาจะแข่งกันนะคุณดูนะเมื่อเขามีการถอนบล็อกแบบนี้ได้ปั้มได้บล็อกตัวนี้มาเพื่อนๆฟังก็ลองพิจารณาตามดูนะครับคุณรู้เปล่าว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระจะไม่มีเส้นผมเพราะการแกะบล็อกในเนี้ยให้เป็นเส้นผมเนี่ยมันยากมันจะไม่เหมือนเมื่อช่างเขาถอนได้ด้วยได้ปุ๊บเฮ้ยผมเติมรายละเอียดบนบล็อกตัวนี้ได้ไหมช่างเขาก็เลยแกะเส้นผมไปในบล็อกตัวผู้แบบนี้แกะรายละเอียดลงไปในบล็อกตัวผู้แบบนี้แล้วเขาค่อยเอาตัวเนี้ยลงไปถอนในเหล็กนิ่มอีกทีนึงมันก็เลยได้บล็อกที่สวยงามกว่าหลังจากนั้นช่าง
โรงงานที่คิดค้นเรื่องนี้ได้ก่อนแอดมินตัดภาพกลับมาไม่เป็นไรครับอยากรอต่อหน้าเพื่อนๆแล้วเมื่อช่างเนี่ยคือวิชาช่างเนี่ยเขาก็จะต่อยอดเขาเลื่อนไปกลางได้เหมือนกันดูภาพเหมือนกันพอเขารู้ว่าเฮ้ยไอ้บล็อกตัวผู้เนี่ยมันแกะเส้นผมได้บล็อกเหรียญที่ป้อมว่าจะมีความสวยงามเขาก็เลยไม่แกะในบล็อกสดตัวเมียแล้วเขาก็เลยทำการถอนบล็อกมาก่อนแล้วมาแกะในบล็อกตัวผู้ปัจจุบันก็เลยมีการแกะบล็อกโดยการทำบล็อกตัวผู้ก่อนแล้วเอาบล็อกเนี่ยไปจ้ำในเหล็กนิ่มหลายๆตัวเหมือนที่เขาว่าคือเช่นในสมัยนี้คือทำตัวผู้มาหนึ่งตัวทำให้เป็นเหล็กกล้าแล้วไปตำใส่เหล็กนิ่ม4ตัว5ตัวเหมือนเต่าสุกใจอ่ะมันก็จะเหมือนกันหมดเห็นไหมวิวัฒนาการมันมีที่มาที่ไปแต่ละโรงงานของเขาช่างบางคนถนัดแกะบล็อกสดช่างบางคนถนัดถอดแล้วก็แกะบล็อกตัวผู้ช่างบางคนถนัดทั้งบล็อกสดและบล็อกตัวผู้แล้วแต่วิชาช่างคราวนี้เราก็มาถามว่าถ้าเราอยากจะทำพาร์ตเก้ให้ลายมือเหมือนเนี่ยเราทำโดยการถอนแบบนี้ได้ไหมเพื่อนๆว่าได้ไหมเพื่อนๆว่าได้ไหมถ้าวันนี้ผมจะทำเหรียญเก้เหรียญนึงเนี่ยที่ให้ลายมือเหมือนหน้าไม่เหมือนเนี่ยโดยใช้การถอนแบบนี้ผมจะทำได้ไหมผมจะบอกให้ว่าได้เพราะอะไรและไม่ได้เพราะอะไรแต่ถามเพื่อนว่าวิธีการถอนแบบนี้มันทำเหรียญเก๊ได้ไหมมาให้เพื่อนตอบมาเดี๋ยวจะบอกว่าได้ไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมใช่มีเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ไปทำให้ดูที่โรงงานเลยฮะโหจะเข้าไปยังยากเลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าแค่นี้คุณก็น่าจะรู้พอกับผมแล้วแหละเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมมาโนมาก่อนที่จะเข้าโรงงานนะครับพอได้เข้าโรงงานก็อยากจะบอกเพื่อนๆคือผมเข้าโรงงานมาเนี่ยสักระยะประมาณช่วงทำหนังสือหลายปีแล้วมีโรงงานเรื่องงานดีให้ผมเข้าไปครับเพราะเขาเรียกอะไรนะเขาเห็นผมทำงานแล้วเขาคิดว่าความรู้ที่เขามอบให้ผมมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการพระผมก็ไม่ทำให้เขาเสียใจพอทำไปก็โดนด่าเละเทะอ่ะโอเคได้ครับไม่ได้ครับได้แต่อายุไม่ได้ได้ครับโอเคนะไม่ละอยากให้ตอบแค่ตอบก็ชื่นใจละจริงๆทำให้ดูเลยก็ได้แต่แค่ตอบก็ชื่นใจละให้ทำให้ดูดีกว่าทำให้ดูดีกว่านะครับผมบอกแล้วถ้าผมจะยอมเชื่ออะไรผมต้องพิสูจน์แล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราก็ทำการไอการถอนแบบเนี้ยมันต้องถอนจากบล็อกตัวจริงครับสมมุติถ้าผมจะเก๊วัดหนังนี่คือจะทำเก๊หรือองค์อื่นเอาองค์อื่นก็ได้วัดหนังไม่เก๊แล้วนะเอาเก๊องค์อื่นผมเก๊วัดภาพยนตร์แล้วกันเดี๋ยวโดนด่าอีกนะถ้าผมจะเก๊เหรียญสักเหรียญนึงอย่างสมมติว่าหลวงพ่อยอดสูงเหรียญนี้เหรียญนี้แหละผมทำการถอนผมต้องมีอะไรมาถอนครับต้องมีอะไรมาถอนผมต้องมีบล็อกตัวจริงไงต้องมีตัวจริงถ้าผมไม่มีตัวจริงผมจะเอาเหล็กไปถอนจากอะไรมาล่ะโอเคถ้าบอกว่าเหรียญ นั้นน่ะลายมือเหมือนหน้าไม่เหมือนใช้การถอนแล้วถ้าไม่มีบล็อกตัวจริงเราจะถอนจากอะไรอ่ะเมื่อบล็อกตัวจริงมันไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นร้อยปีแล้วเราจะถอนได้ยังไงเราจะเอาอะไรมาถอนน่าคิดไหมก็ถอดมาอ่ะชนิดปุ๊บคุณรู้แล้วมันไม่มีบล็อกตัวจริงคุณจะเอาไอ้เหล็กนี้ไปถอนกับอะไรถอนไม่ได้อ่ะเมื่อถอนไม่ได้ใช่ไหมถ้าถอนได้เนี่ยนะคือต้องทำในปีเดียวกันเลยนะเพราะต้องทำจากบล็อกจริงทฤษฎีลายมือของแกะดำคนหนึ่งกำลังบอกคุณว่าลายมือสำคัญกว่าหน้าพระถูกป่ะถ้าคุณจะถอนมาลายมือมันจะเหมือนเป๊ะหน้าก็ต้องเหมือนเป๊ะด้วยแต่มันต้องเป็นบล็อกตัวจริงถ้าเกิดใช้การถอนเหมือนที่ว่านั่นคือต้องทำพร้อมกันเลยนะระหว่าง2เหรียญนั้นแต่ถ้าวันนี้ผมไม่มีตัวจริงผมก็ต้องเอาเหรียญมาแล้วเอาเหรียญเนี่ยมาสร้างไอ้บล็อกตัวนี้ก่อนครับโดยการเอาเหรียญมาเข้าซิลิโคนนึกออกมันจะคมมั้ยมันก็จะเบลอหน่อยตื้นมันไม่หน่อยอ่ะมันตื้นเยอะตื้นนะ
เอาเหรียญมาถอดซิลิโคนเอาซิลิโคนไปหล่อปูนเอาปูนไปหล่อเหล็กเป็นบล็อกครับกี่ขั้นตอนแล้วมันจะคมไหมแล้วคุณจะไปถอนทำแป๊ะอะไรเมื่อคุณใช้ซิลิโคนถอดได้แล้วคุณก็เอาไปทำผ้าเลยดิมันคมกว่าต้องไปถอนอีกยิ่งถอนยิ่งตื้นยิ่งถอนมันก็ยิ่งตื้นอ่ะคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดป่ะว่าถ้าจะใช้การถอนได้มันต้องถอนจากบล็อกตัวจริงเท่านั้นซึ่งบล็อกตัวจริงอ่ะมันเป็นสนิมไปหมดแล้วแต่ถ้าบอกว่าเหรียญเหล่านี้ที่ลายมือเหมือนกันเนี่ยแล้วทำการถอนเนี่ยมันต้องทำพร้อมกันในปีนั้นเลยนะผมบอกแล้วว่าบอกวิธีผมมาเถอะผมจะทำให้ดูทุกวิธีเลยถูกไหมว่าคุณไม่มีบล็อกตัวจริงคุณต้องมาสร้างบล็อกโดยการเอาเหรียญจริงเนี่ยมาหล่อบล็อกมันก็ตื้นแล้วหน้าก็เหมือนหน้าก็เหมือนลายมือก็เหมือนมันก็ตื้นไปแล้วแล้วคุณต้องเอาไปถอนอีกอ่ะมันก็ยิ่งตื้นเข้าไปอีกใช่นึกออกยิ่งถอนยิ่งตื้นไปเรื่อยๆฮะผมบอกแล้วว่าผมเอาวิชาการมาคุยผมไม่เอาอะไรผมไม่มีความเป็นเซียนใหญ่ไม่ต้องเชื่อผมผมเอาสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มาคุยกับเพื่อนๆแค่นั้นเองนี่คือวิธีถอนวิธีถอนวิธีถอนเขาจะเรียกอะไรไม่รู้แต่คือภาษาช่างเขาเรียกถอนช่างสมัยก่อนจะมียาหม่องอยู่ที่ตอนแกะบล็อกด้วยทำไมเอายาหม่องไว้ทำอะไรเวลาโดนแมงลอยต่อยช่างสมัยก่อนแกะบล็อกเขาจะมีขวดยาหม่องไว้ข้างๆเอาไว้ทำไมพอเพื่อนๆถ่ายแล้วเขาไว้ทำอะไรคัดจมูกคัดจมูกเขาบอกว่าวิธีโคตรเด็กเลยซิลิโคนนี่แสดงว่ามีวิธีอื่นใช่ไหมไม่ซิลิโคนตัวนี้ดีสุดแล้วสมัยก่อนเก๊แรกๆเขาเรียกว่าวุ้นครับตอนนี้เป็นซิลิโคนตัวที่แพงที่สุดแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าสมัยก่อนเขาใช้ซิลิโคนที่เรียกว่าวุ้นและผมบอกเลยครับในสมัยก่อนจะเก๊ได้แค่เงินกับทองคำเพราะมันนิ่มแล้วทองแดงทองแดงมันแข็งตีแล้วบล็อกมันจะแตกคนทำเก๊จึงนิยมทำเก๊เนื้อเงินและเนื้อทองคำมันนิ่มมันจะได้คมหน่อยใช่ไม่นั้นถ้าทำทองแดงได้ไม่กี่เหรียญคุณไม่หลุดทุนหรอกครับบางคนก็บอกมีบล็อกมาเนี่ยเป็นสนิมเป็นทองเหลืองจะเป็นสนิมได้ไงถ้าบล็อกเป็นทองเหลืองเขาไม่ใช่บล็อกปั๊มพระจะเป็นบล็อกทำพระปิดตาเทเมกะพัดครับเพราะอะไรทองเหลืองน่ะเอาไปปั๊มพระไม่ได้บล็อกมันแตกเพราะมันนิ่มมากกว่าทองแดงไม่ใช่ที่มันมากมันนิ่มมากกว่าเหล็กกล้าฉะนั้นบล็อกทองเหลืองถ้าคุณไปเจอที่ไหนนะมันเป็นบล็อกส่วนมากจะทำพระปิดตาเทเมกะพัดเทอะไรก็แล้วแต่บล็อกทองเหลืองไม่สามารถทำบล็อกเหรียญได้เพราะว่าเวลามันปั๊มแล้วมันจะแตกทุกอย่างน่ะมันตอบได้เป็นวิทยาศาสตร์หมดอย่าใช้การมโนเลยถูกไหมครับถอนไม่ได้นะถ้าถอนได้คือต้องทำในปีเดียวกันเลยนะยาหม่องไว้ทาพิมอะให้ยาใครตอบอ่ะพี่บันเดฟสุดติ่งก็ดิ่งเป็ดกับพี่แล้วทำไมเขาไปทาพิมทำไมเขาไม่ได้ทาพิมมียาหม่องมาล่ะเดี๋ยวไม่ทำให้ดูไม่เอาพี่ปลายตาปลายตาพี่มูกได้ไหมไอยาหม่องมียาหม่องเขียวยาหม่องเขียวตาลิงถือฝรั่งดองไหนนั่นยาหม่องในขวดเขียวไงเนี่ยใช้ยาหม่องมาพิมเสร็จเลยไม่ใช่ไปใกล้เคียงใกล้เคียงเอาไม่อันนี้ที่เอาทิชชู่เอาทิชชู่มากล่องทิชชู่มากล่องทิชชู่อ่ะเนี่ยนะคือเขาใช้การลอกลายแบบโบราณเขาจะเอาเนี่ยไอยาหม่องเนี่ยคุณเคยไหมสมัยก่อนคุณอยากได้อะไรจากมาม่าคุณก็จะยาหม่องเนี่ยไปทาบนซองมาม่าใช่แล้วพอคุณเอามาแตะปุ๊บยกขึ้นมันจะหลุดออกแล้วคุณจะได้ช้างน้อยอยู่บนแขนคุณสติ๊กเกอร์ถูนะครับสติ๊กเกอร์ถูคือช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเอายาหม่องเนี่ยไว้ทาลอกลายลงไปบนบล็อกเคยเล่นจริงทานคือทุกอย่างนะมันเป็นวิทยาศาสตร์เล็กน้อยซึ่งคุณต้องเข้าใจมันหอมสนุกนะครับการศึกษาพระเครื่องจริงๆมันสนุกมันดีกว่าต้องไปพะวงว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกทำไมคนนี้ดูแท้คนนี้ดูเก๋เราดูแท้ทำไมเขาดูเก๋แต่ถ้าคุณมีวิทยาศาสตร์แบบนี้คุณจะแข็งแรงและคุณจะเถียงคนที่ไม่รู้จริงได้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับโอเควันนี้เพื่อนๆมีอะไรสงสัยไหมให้ถามให้เพื่อนๆถามว่ามีอะไรสงสัยไหมนะครับเกี่ยวกับการสร้างเหรียญข้างกระบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูเหรียญข้างเรื่อยใครมีความรู้ถามมาเลยใช่ใครมีความเข้าใจที่นอกเหนือกว่านี้ก็
เพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะถามนะโดยใช้เหตุและผลก็ถามมาได้ครับผมถามมาได้ถ้าเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตตอบใช่สิ่งที่คนอยากจะรู้อ่ะถูกครับในเรื่องหลักที่เราพูดไปวันนี้ผมบอกว่าอย่างนี้นะมันมีอยู่เรื่องนึงนะครับคือผมจะต้องบอกว่ายังไงอ่ะมันมีสิ่งนึงอ่ะที่ผมที่ผมต้องบอกว่าสังคมเนี้ยมันควรจะเปิดโอกาสให้คนได้เอาความรู้ใหม่ๆเข้ามารวมให้มันสมบูรณ์จริงๆหรือยังมันควรจะเป็นสังคมที่เปิดรับความคิดใหม่ๆได้หรือยังคุณทาวินถามมาเชื่อฝันอ่าก็เครื่องผมไม่ขึ้นเขาถามว่าถามเลยฮะตอนถอนถ้าแกะเส้นผมในบล็อกตัวผู้เปลี่ยนออกมาก็เหมือนพระหัวแตกสิครับไม่ใช่คุณก็จะแบบนูนใช่ป่ะเวลาคุณปั๊มเนี่ยคุณก็จะเกิดเส้นนะคุณก็จะเกิดเส้นนูนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกไหมคือคุณเจาะเข้าไปในบล็อกตัวผู้เวลาคุณปั๊มไปในบล็อกตัวเมียมันจะเป็นเส้นถูกไหมมันจะเป็นเส้นนูนขึ้นมาครับคือเขาจะมีการมิตินูนต่ำนูนสูงของเขาเลยครับเขาจะมีมิตินูนต่ำนูนสูงของเขาเลยครับในการในใจช่างแกะบล็อกนะครับเขามีเส้นไหนที่ขีดเป็นเส้นลึกเส้นไหนที่ขีดเป็นเส้นนูนนะครับผมเป็นตัวผู้แล้วถึงจะเอาไปถ่ายเป็นตัวเมียทีนึงเพื่อการปั๊มเหรียญนะครับพวกมัดกล้ามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนมากเขาจะแกะนะครับแกะจากบล็อกตัวผู้แล้วไปถ่ายลงบล็อกตัวเมียเขามีมิติเส้นไหนจะลงเส้นไหนจะขึ้นของเขานะครับแล้วก็ผมอยากจะสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมเรื่องอะไรพี่นะครับแต่ผมชอบพี่เขาบอกนะว่าผมควรออกจากวงการพระเครื่องเพราะถ้าอยู่ไปนานกว่านี้วงการพระเครื่องเขาจะเปลี่ยนวัฒนธรรมฮะเป็นให้เด็กกล้าเถียงผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะผมบอกงี้ครับเมื่อข้อมูลต่างๆที่ผมเล่ามาวันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นแบบจับต้องได้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านแต่ผมถามว่าเราควรจะนำความรู้เข้ามาเติมเต็มในตำราที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้ให้แล้วหรือยังประกอบกับคุณรู้ไหมว่า2วันที่แล้วผมโดนอะไรมาบ้างคุณรู้ไหมว่า2วันที่แล้วผมโดนอะไรมาบ้าง2วันที่แล้วผมโดนอะไรมาบ้างผมบอกเลยว่านี่มันคือสัญลักษณ์ของเลยไหมครับถ้าคุณไม่สู้คุณตายผมบอกนะฮะถ้าคุณไม่สู้คุณตายเพราะอะไรการที่เราพูดแล้วเห็นต่างนะครับการที่เราพูดออกไปแล้วเห็นต่างแล้วถูกคนอื่นมาดีคิดว่าสันขวานแม่งมีหน้ามาสันขวานโอ้ยแม่งความรู้เท่าหางอึ่งผมถามถ้าผมหยุดตั้งแต่วันนั้นคุณจะได้นั่งฟังผมในวันนี้ไหมผมจะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองไหมวันนี้เราคงไม่ได้พูดหลวงพ่อดำพ่ออินกันคุณก็คงจะไม่ได้ฟังวิธีการสร้างแบบนี้จากผมก็จะคงเป็นพ่อดำต่อไปเฉพาะดังไปอีกผมไม่รู้แต่นี่มันคือข้อมูลที่คุณสามารถจับต้องได้และมีประโยชน์ต่อการศึกษาภาคการยิงเพราะทุกวันนี้คุณใช้ความจำไม่ได้เพราะอดีตมันมีแต่ภาคแท้ให้จำสมัยนี้คุณไม่รู้ว่าอันไหนมันแท้มันเก๊แล้วคุณจะไปจำหมดไหมแต่ความเข้าใจแบบนี้ผมคือเรื่องเป็นทฤษฎีที่ทำให้คุณสามารถเล่นพระดูพระเป็นเร็วขึ้นแล้วจู่ๆคนที่กล้านำเสนอความคิดเห็นต่างแบบผมออกไปถูกโจมตีและเทะบอกเพจเลยมีหน้ามาบ้างขึ้นทำไมต้องตะโกนด้วยครับผมปกติก็เสียงดังอยู่แล้วนะฮะปกติพี่โอ๊ตเสียงดังแล้วตัวจริงก็เสียงดังพี่โอ๊ตเบาเนี่ยนะพี่โอ๊ตต้องป่วยเป็นไข้ครับผมต้องกินยานะฮะเพราะว่าทุกท่านที่ดูไลฟ์สดเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่โอ๊ตเสียงดังอยู่แล้วผมบอกเลยว่าสุดท้ายถ้าผมวันนั้นผมโดนด่าเละเทะจากความเห็นต่างทั้งที่ผมไม่ได้ขายผ้าออกไปด้วยถูกไหมครับเขาบอกว่าต้องยอมเราเป็นคนเราจะไม่มีทางเดินในสังคมนะเราต้องยอมนะผมคุณรู้ไม่เกิดอะไรบ้างวันที่ทุกคนคิดว่าผมเนี่ยตายจากวงการแน่นอนเพื่อนผมแสดงเลยว่ากูไม่เอามึงหนึ่งเรื่องประกอบกับโอ๊ตแม่งทำพระเก๋หรือเปล่า
โอ๊ตแม่งขายผ้าเก๊ให้ใครหรือเปล่าโอ๊ตมีเหรียญปูเอียดอีก5เหรียญไว้ขายหรือเปล่ามากันเต็มหมดเลยครับผมถามวันนี้ถ้าผมยอมแพ้ในวันนั้นผมจะต้องตายไปพร้อมกับตาบาปที่ผมไม่ได้ทำบางคนบอกผมเนี่ยเป็นหนี้นะครับเจ้าหนี้เขามาตามทวงวันนี้อยู่ในไลฟ์ใครที่เป็นคนพูดโทรไปหาเจ้าหนี้ผมตอนนี้เลยว่ามีไหมผมทำการประมูลพระเครื่องในรายการสังขวานไม่หักเปอร์เซ็นต์บางคนบอกมึงบ้าไปแล้วไม่หักเปอร์เซ็นต์จะอยู่ยังไงแต่เราทำมาเป็นปีแล้วลูกค้าผมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ลูกค้าดิแฟนเพจเนี่ยโพสต์หน้าเฟซบุ๊กตัวเองเลยสันขวานจริงไม่หักเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นผมถามว่าผมจะบอกให้นะครับผมทำไลฟ์แบบนี้เพราะผมกลับความรู้สึกว่านะฮะถ้าผมเป็นลูกค้าอยากซื้อพระผมต้องการพระเครื่องในอุดมคติแบบไหนผมบอกนะถ้าคุณไม่ผิดคุณอย่ายอมและคุณต้องสู้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สู้คุณจะถูกข่าวใส่ร้ายต่างๆนานาแล้วคุณจะตายจากวงการไปพร้อมตาบาปที่เขายัดเยียดให้คุณโดยที่คุณไม่ได้ทำผมขอเป็นสัญลักษณ์ของคนหนึ่งว่าวันนี้ผมคนเดียวผมยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องล้างลัทธิเซียนเทวดาแค่นั้นเองถ้าวันนี้ผมหยุดผมโดนข้อหาขายพระเก๊ผมโดนข้อหาสู่เจ้าหน้าไม้หน้าหมาอีกโอ้โหเซียนเทวดาด่าใครก็ได้ถูกไหมอ่ะเราทำไลฟ์สังขวานคุณอยากรู้ใช่ไหมผมไม่หักเปอร์เซ็นต์แล้วผมอยู่ได้ยังไงขอให้ลูกค้ายืนยันหน่อยที่อยู่ในใครเป็นลูกค้าสังขวานบ้างว่าคืนพระสังขวานเวลาจะใช้เงินหักสักบาทไหมเปลี่ยนพระสังขวานหักสักบาทไหมถ้ามีลูกค้าสันขวานอยู่ขอให้คอนเฟิร์มให้ผมหน่อยแล้วผมจะบอกถึงเคล็ดลับในการทำพระแบบไม่หักเปอร์เซ็นต์ให้เซียนๆทั้งหลายได้ลองเอาไปใช้ถ้าลูกค้าผมอยู่ยืนยันให้ผมหน่อยว่าอยู่กับสันขวานมาเป็นปีเนี่ยสันขวานไม่หักเปอร์เซ็นต์สักบาทจริงไหมถ้าจริงผมจะได้บอกว่าผมทำยังไงเพื่อมันจะเป็นทฤษฎีที่ดีที่คุณเอาไปทำบ้างนะครับลูกค้าคอนเฟิร์มเยอะแยะเลยนะพี่ลูกค้าทางนั้นนะครับลูกค้าทางนั้นลูกค้าคอนเฟิร์มกันนะครับใช่ไม่หักสักบาทครับถูกต้องครับไม่ต้องหักถึง 30% 20% นี่คือลูกค้าทั้งหมดและมีตัวตนครับผมถามว่าฮะทำไมผมถึงทำแบบนี้แล้วผมทำได้ยังไงอยากรู้ใช่ป่ะครับนะอยากรู้ผมจะเล่าให้ฟังเพราะไอ้ผมทำได้อยากรู้อยากได้ฟังนะครับคือผมกลับว่าถ้าผมเป็นคนอยากจะซื้อพระสักองค์ครับในทางกลับกันนะผมต้องการพระในอุดมคติแบบไหนครับหนึ่งจะต้องราคาไม่ลงเงินผมจะต้องอยู่เท่าเดิมไม่ใช่ผมซื้อพระมาอยู่ๆเงินผมหายไป 30% 20% สองเมื่อไม่ลงแล้วพระผมต้องเพิ่มมูลค่าในอนาคตคุณต้องการแบบนั้นไม่หรอคุณซื้อพระครับ3พระองค์นั้นเวลาคุณแขวนไปไหนมันต้องเท่มันต้องหายากมันต้องมีคนรู้จักคุณต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่หรอคุณซื้อพระคือ1ซื้อแล้วอยากให้พระคุณขึ้นครับซื้อแล้วไม่อยากโดนหักเวลาคืนและซื้อไปแขวนคอแล้วต้องหายากไม่เบื่อง่าย คนอื่นมีเงินเหมือนเรามีพระเหมือนเราไม่ได้คุณต้องการ3สิ่งนี้ไหมผมถามก่อนเมื่อคุณต้องการผมก็เลยทำสันขวานเนี่ยในความต้องการของคุณไงแล้วเราทำได้ยังไงผมก็ทำผมก็คอนโทรลพระที่ผมจะเอามาใช้ในรายการผมคอนโทรลเลยว่าพระที่ผมจะเอามาใช้ในรายการต้องเป็นพระที่หายากมีพุทธคุณวัดโดยการโด่งดังมาก่อนในอดีตในอดีตเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยมีพระอะไรดังบ้างผมคิดว่าพระแบบนั้นเจ๋งและเป็นพระเก่าและหายากถูกไหมครับผมเอาพระที่มีคุณค่าจริงๆมาแปลเป็นมูลค่าแล้วพระเหล่านี้มันจะหายองค์นึงง่ายไหมถูกไหมครับถูกครับแขวนแล้วเท่ไหมคุณมีองค์
ญาติคุณก็ไม่เบื่อประกอบกับพอผมเอาพระเหล่านี้มาให้ลูกค้ามาเล่นในรายการแล้วผมก็พูดความรู้เกี่ยวกับพระเหล่านี้ให้คุณเปรียบเทียบได้ว่าคุณเห็นไหม2460เหรียญละแสนกับ 2,500 กว่าเหรียญละแสนแต่ 2,460 เหรียญละแสนเนี่ยคุณซื้อเหรียญเดียวโหเท่ไปนานเลยแต่ 2,450 กว่าคุณจะซื้ออีกเหรียญเมื่อไหร่ก็ได้ซื้อไป5เหรียญแล้วมีสวยกว่า5เหรียญของพี่อีกแพงกว่าอ้าวซื้อมาซื้อมาอีกมีสวยกว่านี้พี่ครับอ้าวซื้อมาซื้อจน20 50เหรียญเก็บไม่ชนะไปเจอยกมาอีกถาดนึงแม่งสวยกว่าพี่หมดเลยพี่พอไม่ชนะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเบื่อเบื่อละพอไม่ชนะแต่สำหรับพระเก่าๆถามว่าทำไมเหรียญเบญจภาคีไม่ลงล่ะทำไมกิ่งเบาเลียดไม่ลงล่ะทำไมสมเด็จไม่เคยลงราคาล่ะทำไมลูกหล่อเมื่อคืนบางคันไม่ลงล่ะจำนวนการสร้างพุทธคุณถูกไหมประสบการณ์ผมก็ทำให้คุณเปิดโลกคนเนี่ยไม่กล้าเล่นพระเก่าเพราะกลัวเก๊เพราะคนที่ขายผ้าใหม่เขาจะโจมตีผ้าเก่าแล้วไม่จบเล่นยากจะไปเล่นผมก็เอากรรมวิธีแบบนี้มาทำให้คุณดูผ้าเก่าเป็นไงแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจคุณกลัวผมก็สร้างความมั่นใจผมทำงานตามความรู้สึกของคนที่ต้องการไม่ใช่ตามความรู้สึกของพ่อค้าแค่นั้นเองทำไมสันขวานถึงไม่หักเปอร์เซ็นต์ไม่หักไม่ว่าถ้าคุณเอาผ้ามาคืนสันขวานสันขวานเล่นในไลฟ์ต่อไปเลยแล้วราคามากขึ้นด้วยเพราะพาร์ทเก่าๆแบบนี้นะครับเวลาผ่านไปคนที่อกหักในไลฟ์มีเยอะนะถามว่าเขาต้องไปหาซื้อที่อื่นนะเขาก็ไปหาแล้วมันหาไม่ได้ถูกป่ะวันนี้อยากได้ประมูลสู้ไม่ได้มีคนได้เป็นคนหนึ่ง2 4 6 5อย่างเงี้ย คุณก็ต้องไปหาตามที่อื่นก็ไม่มีมีก็ไม่สวยเท่าเหรียญนั้นคุณก็ต้องมานั่งรอในสังขารหรือคุณก็อาจจะไปติดต่อซื้อจากคนที่เขาได้ไปแล้วพอคนนึงที่ได้สวยไปแล้วอย่างพี่ลักจันพี่คทา คนก็จะจดจำพี่ปีชาเดี๋ยวนี้มีพี่สุประสิทธิ์เยอะเลยพี่สุประสิทธิ์พี่พงจีราเยอะครับเยอะนะอ่ะมังกรซ่อมไก่บอกว่าของผมไม่หักเพราะเช่าไปแล้วไม่รับคืนคุณมังกรซ่อมไก่ไม่ใช่ลูกค้าเรานะคะอ๋อพี่มังกรซ่อมไก่ไม่เคยซื้อพระอ๋อโอเคครับคือต้องบอกอย่างนี้คือแอดมินจะรู้หมดนะคะว่าใครคือลูกค้าใครไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าใครที่เห็นต่างกับเราคุณด่าผมแล้วคุณมีความสุขผมถือผมได้บุญทำไปไม่เป็นไรพี่ทำไปนะครับผมเพราะวัตถุประสงค์ของไลฟ์ผมนะครับผมทำเพื่อให้คุณเล่นพระอย่างมีความสุขความสุขของคุณถึงจะมาสร้างคูมูลค่าให้กับวงการพระเครื่องในกลุ่มของเราบางคนบอกพระที่สันขวานเล่นเนี่ยนะฮะไปขายข้างนอกคนจะรู้จักไหมนะผมถามว่าผมคัดเฉพาะพระอย่างพ่อจงพระหน้าต่างนอกนะพ่อจงอาชัยพฤกษ์มาลาปู่บุญครับท่านเจ้ามาพระครูสอนมักกะสันครับเหรียญราชบุรีทั้งหมดรุ่นน้ำไม่กองทั้งหมดเหรียญเก่าทั้งหมดที่หายากๆครับทั่วประเทศผมถามว่าคนรู้จักไหมครับผ้าสันขวานะเช่าไปจากเก๊ไหมคุณไม่ต้องสนใจคำว่าแท้กับเก๊เลยเพราะอะไรเพราะเรารับคืนเต็มทุกองค์อ่ะครับคุณก็เข้างานประกวดบางอย่างนะผมเลยว่าแท้คืนยังไม่ได้เลยแต่สำหรับเราแท้ก็คืนได้เก๊แถมตังค์ให้อีกก่อนที่ใครจะว่าเราไม่ใช่คุณพูดอะไรพ้อยๆก็ได้คุณย้อนดูการทำงานของสันขวานและดูความมั่นใจจากลูกค้าของสันขวานที่ผ่านมาก่อนเราปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีจริงไหมปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีจริงไหมถ้าใครเคยประมูลพระค่าสันขวานตอบสันขวานหน่อยคนก็คืนเพราะเบื่อบ้างอยากได้องค์ใหม่ที่สวยกว่าบ้างจำเป็นต้องใช้เงินบ้างหรือเหตุผลอะไรต่างๆของเพื่อนๆนี่ลูกหรือลูกค้าเราก็รับฟังเหตุผลนะครับมาคืนเราไม่เคยหักอยู่แล้วใช่บางคนนำมาคืนได้กำไรด้วยครับนะครับผมนะครับคราวนี้ปุ๊บนะฮะลูกค้าคอนเฟิร์มขอบคุณมาอ่ะนี่ครับทุกคนนี่คือล้วนมีตัวตนที่เคยมาเปลี่ยนที่เคยจะใช้ตังค์แล้วเคยเอามาคืนสันขวานรับคืนไม่หักหมดเลยสักองค์คุณมีความสุขปะล่ะเล่นพาแบบที่บางที่เนี่ยมีใบการันตีของเอานะยังคืนไม่ได้เลยแต่ที่นี่มีใบเซ็นจากสันขวานครับคืนได้ทุกองค์ไม่ว่าแท้หรือเก๋บางที่นี่ดึงเวลากว่าจะคืนได้ถ้าผมไปบุกซื้อคืนผมให้กำไรด้วยใช่ถ้าบุกซื้อคืนนะให้กำไรด้วยเราอยากได้กลับเราเสียได้คราวนี้นะครับพอเรามาถึงณจุดนี้เราประมูลตรงเวลาหน้าม้าไม่มี
ถ้าใครเป็นลูกค้าประจำสันขวานจะรู้ว่าสันขวานเนี่ยปิดตรงเวลาปล่อยไปอีกก็มีตัวเลขไหลมาอีกผมปล่อยอ่ะแค่ช้า5วิแค่นั้นน่ะผมเอาผมเหลือตังค์ใช้อีกเป็นล้านจริงแต่ทำไมผมถึงทำไมบอกปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีเวลาคุณเล่นเกมคุณต้องการแฟร์เพย์ป่ะล่ะใครเป็นหน้าม้ามั่งล่ะสังขวานถามดิใครเป็นหน้าม้ามั่งบางวันผมขาดทุนองค์หนึ่ง 500,000 บางครั้งผมขาดคุณ 50,000 ถ้าผมมีหน้าม้าผมจะขาดทุนทำแปะอะไรนี่คือเรื่องจริงถามว่าการปิดตรงเวลาเนี่ยมันแฟร์กับคุณไม่ใช่นับ5นะ5ขออีกร้อย4เดี๋ยวพระองค์นี้ดีจะสวยมากพี่สวยสุดๆเลยกอดอย่างนี้เลยพี่สุดยอด5อย่าง3โอ้สวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมอ่ะ2กว่าจะ0เรียบร้อยอันนี้ผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนเลยคือการที่เคาะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมเนี่ยผลประโยชน์มันจะตกอยู่กับเจ้าของพระแต่การปิดตรงเวลาหน้ามันมีที่ผมทำคือทำให้มันแฟร์เพย์กับคุณจริงๆผมคงไม่จะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมีคนใส่ร้ายเราผมกล้าพูดว่าใส่ร้ายมันต้องแก้ประเด็นนี้ถ้าใจผมเป็นอย่างนี้ได้ผมก็เชื่อว่าใจผมใหญ่พอที่จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพของผมและรายการของผมถูกไหมครับหรือใครคิดว่าไม่จริงคุณพิมพ์เข้ามาเลยคุณด่าก็ได้ถ้าด่าผมแล้วคุณมีความสุขผมได้บุญคุณด่าไปเลยครับเอาตามสบายครับผมไม่มีอะไรใช่ส่วนมากเพื่อนๆก็ให้กำลังใจว่าไม่มีหน้าม้าอยากรู้ไหมสันขวานประมูลยังไงวันนี้ใครอยากดูการประมูลสันขวานกดไลค์รัวๆเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าอยากเห็นการประมูลสันขวานกดไลค์รัวๆมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้ใจอ่ะทำให้รู้ไงเดี๋ยวมานั่งเช็คเลยว่าหน้าม้ามันหน้าเป็นยังไงหน้าม้าเนี่ยมาปิดตรงเวลาจริงไหมมาเขาไม่เคยเห็นกันไงใครอยากมีกำไรมาสันขวก็นะครับผมนะฮะแทนที่จะมาโจมตีเราว่าไม่หักมันอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยเอาทฤษฎีเราไปใช้ก็ได้นะครับใช่1หายาก1หายาก2สร้างน้อย2สร้างน้อยจะทำให้ยังไงก็ได้ให้มีเฮ้ยพี่แล้วหน้าพายอย่างเงี้ยนะมีคนต้องการเยอะเอาตามนี้เลยนะโหใจร้ายอ่ะบางคนบอกคุณเดือนแบบหน้าเหมือนผมม้าคุณน่ะคุณน่ะหมาอุ้มอยู่เพื่อนผมอ่ะโอเคครับป่ะเรามาดูว่าทุกครั้งที่สันขวานนะครับมูลเค้าทางมันยังไงนะครับโอเคผมก็จะหยิบเหรียญมาเหรียญนึงอย่างเหรียญนี้นะครับอันนี้คือหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงปี30ครับเหรียญที่น็อตคุยเลยลูกเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เหรียญเหนียวนะฮะประจำอำเภอบางแพนะครับผมเป็นเหรียญยอดนิยมที่อยู่ในรายการประกวดของพระเครื่องเมืองราชบุรีเป็นเหรียญที่ตอนวิสามันปราบพ่อค้ายาและตำรวจยิงคนค้ายาไม่ออกไม่ออกครับแล้วผมส่งไปมาเลยเยอะมากแล้วเหรียญนี้นะครับมีตะกรุดด้วยพร้อมเลี่ยมทองเป็นบล็อกนิยมนะฮะชูสากลชัดเจนนะฮะใช่รายการนี้พร้อมเลี่ยมทองเอานาทีเดียวเฮ้ยพี่สถานการณ์เอานาทีเดียวโอ้โห1นาทีไม่มีราคาเริ่มต้นไม่เริ่มต้นแม้แต่ราคาพี่กัณฑวัฒน์บอกขาดทุนโชว์เลยค่ะ1แหมอวยพรหลวงพ่อสง่าครับปี30นะฮะบล็อกนิยมครับผมตะกรุดแล้วแถมตะกรุดอีก1ดอกเลี่ยมทองแล้วพร้อมเลี่ยมทองด้วย1นาทีรอนะ1นาทีไม่มีราคาเริ่มต้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผมเวลาเดินแล้วครับผมเวลาเดินแล้วครับ1นาทีไม่มีครับท่านครับลงสนามปี30ตั้งผม1ดอกพร้อมเลี่ยมทอง50วินาทีจ้ามาดูกันครับตอนนี้40วินาทีเสร็จๆจ้าใช่นี่คือเหรียญเหนียวของจังหวัดราชบุรีเลยต้องครับผมเหรียญที่ได้อย่าขอเยอะของคุณน้อยนะน้องวิวบอกอย่าวิวเนี่ยนะเขามาถ่ายภาพให้งานเลี้ยงชมรมเราด้วยและเป็นช่างภาพที่ฝีมือดีมากใครมีงานอยากได้ช่างถ่ายภาพดีน้องวิวเลยนะนาทีเดียวนะครับ 4,000 ครับคุณแซมกิติวัฒน์โอ้โห20วินาทีสุดท้ายครับผมโอ้โหพี่เก่งนะพี่เก่งพี่เก่งน้องโพนะนิยมนะฮะพร้อมตะกรุดนะฮะทองด้วยนะฮะน้องยูวายูมหาลาภอ๋อเอาแบบใส่ราคาแรกได้ไปโอ้โหนะครับ6,000 บาทคุณยศชายอ๋อยศสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับผมต้องการแบบเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม
โอ้ไปหยิบเท่าไหร่ก็ได้มาสิลูกฮะ5วินาทีสุดท้ายครับผมไปหยิบมาถาดนึงแบ่งกันหักบัตรเดียวกันนะไปเท่าไหร่ก็ได้หยิบมาหยิบมาถาดนึงลูกเดี๋ยวจัดให้วันนี้เอาหมดเวลาเอา3รายการพอหมดเวลาครับหมดเวลาครับนะตรงๆนะหมดเวลานะครับรอสัญญาณดีๆครับแล้วครับรอสัญญาณหมดเวลาแล้วครับผมปิดขึ้นมานะครับครับหมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้เวลาหมดไปแล้วใช่อยู่ที่ใครเลี่ยมทองมีตะกุดบล็อกนิยมสุดนะฮะมาดูกันครับตอนนี้เท่าไหร่ 7,000 บาทแอดมินแล้วสวยขนาดนี้พี่โรจน์บอกกินนมครับใช่ครับรอสัญญาณเขาปิดขึ้นมานะครับสายตอนเขาปิดได้ไปครับอยู่เท่าไหร่นะอยู่ที่ 7,700 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันมี 10,000 ก่อนอยู่หน้านี้นะมีอีกเหรอผมมองไม่เห็นเครื่องผมไม่รู้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับรอสัญญาณที่จะขึ้นมาเท่านั้นเองอยากไปเจอนะว่าหน้าไม้แล้วคนไหนพี่ 10,000 บาทพี่พัตติพล 10,000 บาทครับโอเคครับพี่บอลเมืองราษฎร์ 10,000 ครับผมพี่ประจับ 7,300 พี่ประจับ 7,300 อยู่ที่ 10,000 บาทครับผมพี่พัตตะพลครับแอดมินปักหมุดหน่อยครับผมแอดมินปักหมุดหน่อยครับผม 15,000 คุณนิราชครับ 11,000 คุณจิมมี่ครับปักใครๆเลย 11,500 ครับผมพี่จิมมี่ไซโอเคครับผม600ไม่ทันนะ11,100ครับ11,100 1โอ้โหหัวหน้าแก๊ง100มาเอง 11,100 7,800ครับผมสวัสดีครับอุ๊ยมากรองนิยมราคาขอเป็นความรู้หน่อยครับผมเด็กโพธารามปี30นิยมอย่างไรครับ11,100ครับนี่นะครับจะมี3กับ0นะฮะอยู่ข้างๆนี่มี3 0นะครับไม่ถึงครับ2ถ้าเป็นสอเสือ2ตัวระหว่างข้างคือบ็อกสระอัดหรือเขาเรียกว่าบ็อกสอเบอร์2พี่ตามทางฝันตามทางฝันแล้วก็เป็นพี่ตามทางฝันตามทางฝันยังมีราคาไหลมาเรื่อยนะใช่ราคาก็จะไหลมาเรื่อยพี่สุภสิน 11,900 ไม่ทันพี่แซม 14,000 เลยก็จะไหลแล้วเราจะขึ้นหน้าจอให้ดูเลยครับว่าจะขึ้นหน้าจอให้ดูว่าใครเป็นคนได้ไปใช่ครับผมพอสออะไรครับน้องน็อต30ครับ30ครับเหรียญประสบการณ์นะ30ครับเราขึ้นหน้าจอดูชัดเจนแล้วครับว่าใครใส่ก่อนเขาก็ปิดนะครับใช่แล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ดูนะตามทางฝันคุณตามทางฝันนะคะทางอีกทางแอดมินทางอินบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวจะรู้กันนะคะว่าคนนี้คือใครนะคะครับรบกวนนะครับนะครับดูนะรบกวนพี่คนที่ประมูลได้ครับช่วยทักอินบ็อกซ์หน่อยคือจากหน้าจอเนี่ยคุณตามทางฝันได้ไปนะครับทีนี้เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยกรณีของสันขวานเนี่ยคุณตามทางฝันต้องติดต่ออินบ็อกซ์กับมหาเพจสันขวานครับผมทางเราเนี่ยจะไม่ตอบกับท่านไปเพื่อป้องกันมิจฉาชีพใช่อยากเช็คอะไรบางอย่างด้วยวันนี้เราอยากจะรู้ว่าคุณตามทางฝันเนี่ยถ้าไม่ตอบเข้ามาเนี่ยนี่ไงยังไม่อ่านเลยคือจริงๆเราไม่อยากจะบอกนะว่าจริงๆเราทักได้ครับครับจะมีวิธีของเราว่าคนที่เขาเป็นเรียกว่าอะไรมิจฉาชีพทักไปอีกแบบนึงครับคือลูกค้าประจำเราจะเข้าใจนะคะทีนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยตามความฝันเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้พี่เขาตอบเรานิดนึงนะคะว่ายืนยันเราใช่ไหมรอพี่ตามความฝันหน่อยครับผมยืนยันตัวตนนิดนึงครับเราจะได้บอกเพื่อนๆเลยว่าองค์เนี้ยยืนยันรับหรือไม่รับกันแน่โอเคจะได้รู้ว่ามีหน้าม้าเปล่าขั้นตอนคือจะเป็นอย่างนี้นะคะแป๊บนึงนะคะสักครู่พี่โอจับเท้าพี่ก่อนจะได้มาเดี๋ยวจะมีแบบแบ่งปันใช่ไหมเดี๋ยวคุณอยากรู้ว่าบางครั้งสันขวานจะมีอะไรกันบ้างไงเดี๋ยวจัดให้หลานชายเก็บเอาไปขายคนเดียวมาสามรายการเทสวันนี้ก่อนจะเข้ารายการปกติของเราในวันอื่นๆนะครับผมนะดูที่ว่าสันขวานปิดลงเวลาหน้าม้าไม่มีจริงหรือเปล่าขอให้เบอร์โทรมาโอเคครับผมพี่ตามมาวันสุดยอดครับผมเขาลงเบอร์ไว้นะฮะพี่ตามอย่าลงเบอร์นะฮะเพราะมันเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใครที่ติดต่อไปพี่ติดต่อกลับมาในอินบ็อกซ์สันขวานครับขอบคุณมากครับผมเพจของเราอะค่ะไม่ต้องแจ้งเบอร์ในไลฟ์อะค่ะเพราะว่าเราป้องกันมิจฉาชีพโทรไปครับอย่างในคือเครื่องคุณเดือนเนี่ยอาจจะขึ้นก่อนที่เครื่องคุณแต่เครื่องที่เครื่องสติสตูไม่ขึ้นครับนะครับมีกรณีนึงสันขวานเวลาเล่นถอนยิมมางี้อันนี้คืออะไรซูรีอาจารย์ชุมปี15ครับผมนิยมสุดคือนี่แหละครับผมนิยมสุดคืออัลปาก้านะครับซีโอดีอาจารย์ชุมนะครับผมนะชัยคิรีปี15อยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงเวลาผมเล่นถ้าใครไม่เคยดูนะอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาซีโอดีอาจารย์ชุมชัยคิรีปี15นะครับอัลปาก้านี่ก็นิยมสุดครับไปเลยครับผมอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคาเลยครับเพื่อนนะครับอาจารย์ชุมชัยคิรีมาแล้วครับผมสายใต้ครับ
อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ใส่เลยครับอยากได้อะไรใส่ราคามาพิเศษ400พิเศษ300ลักษณะ400แล้วแต่ลมใช่ไหมพี่แล้วแต่ลมแล้วแต่ลมครับแต่ลมนะฮะเอาง่ายๆนะครับคนที่ใส่มาตอนนี้นะคนแรกคือพี่กิตติเอ็มดิด400ผมให้คนแรกที่ใส่เร็วที่สุดเอาไปพี่กิตติไปครับ400ให้เลยครับ400บาทครับสวัสดีอาจารย์ชุมนะครับขายได้เท่าไหร่องค์นี้นะพันกว่าบาทแน่นอนครับผมเอาไปครับยกเนี่ยครับคือรายการสันขวานครับผม400ให้ครับถ้าคุณอยากรู้กลาเดี๋ยวผมจัดคลิปเต็มๆให้ซึ่งมาย้อนใน YouTube ก็มีนะแต่ถ้าจะให้พูดคือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปแจ้งหน่อยนะคะคุณตามทางความฝันบอกว่าเดี๋ยวจะมารับพี่พีโอที่นี่ขอบพระคุณครับค่ะคือวันนี้เราต้อนรับลูกค้าใหม่ไปด้วยยังไงก็ขอบคุณยืนยันนิดนึงครับเมื่อกี้คุณตามทางฝันใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วติดต่อกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือคุณนี่คุณอะไรนะกิติกิตติคุณติดต่อกลับมาแล้วครับผมโอเคครับถ้า400ไม่เอาผมก็ไม่จะพูดกับพี่ไงแล้วพี่400ไอ้พี่ก็ติดต่อมาอีกแล้วเพราะพี่กดคนแรกไงให้ไปอันนี้คือพระชัยวัดท่านเจ้ามาวัด3ปลื้มนะครับวันนี้พระชัยวัดท่านเจ้ามาวัด3ปลื้มนะเอาให้ดูเอาอีองเมื่อกี้มีคนยังไม่มันเนื้อนวะหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เนื้อนวะสมเด็จไกเซอร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองผมย้ำเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับสมเด็จไกเซอร์เนื้อนวะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับแอดมินครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นอีกแค่รายการนี้หรือรายการนึงพอแล้วถ้าเกิดว่าชอบการประมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเต็มนะถ้ามั่นใจแล้วพรุ่งนี้จัดเต็มนะครับสมเด็จไกเซอร์หลวงพ่อแพรเนื้อนวะครับอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาอยากได้อะไรใส่ราคาหลังจากที่แอดมินได้พิมพ์ลงไปนะฮะโอเคง่ายๆนะแอดมินคุณสามารถยิงทับตัวเองได้นะใส่ยิงเขาได้ผมเอาคนที่เป็นคอมเมนต์ที่17ได้17คนที่17นับจากเครื่องแอดมินนะครับเพื่อนๆคนที่17ได้ใช้เครื่องแอดมินเป็นหลักนะครับคุณใส่ซ้ำตัวเองก็ได้ซ้ำก็ได้แต่ละเครื่องอาจจะไม่เท่ากันนะฮะใช้เครื่องแอดมินของเราเป็นหลักคนที่17ได้ไปเดี๋ยวนับให้ดูครับคนที่17นะฮะหลังใต้นี่นะหนึ่งจากล่างขึ้นบนนะครับสามสี่ขอตั้งแต่ร้อยหนึ่งนะครับขอตั้งแต่ร้อยหนึ่งโชว์รูปโปรไฟล์ด้วยหอมแก้มมาเลยแปดนะครับเก้าสิบบาทไม่เอาสิบบาทไม่นับสิบบาทไม่นับนับหลักร้อยครับขั้นต่ำร้อยหนึ่งครับคุณทาชัยเก้าสิบไม่นับไม่นับ2 13 14 15 16 17 17พี่อาร์ม17ป่ะโอ้โหลูกค้าเก่าเราเองใครได้นะคนที่17ใช่ป่ะใช่คุณอาร์มพาสปอร์ตเตอร์500บาทโอเคดีดีไม่ลง100เดียวเนี่ยครับคือเราก็จะมีอะไรแบบนี้ให้เพื่อนเล่นกันนะครับผมพ่อหน้าติดงงไหมพี่ไม่เอาแล้วลูกมานะครับวันนี้นะครับเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของรายการก่อนที่จะเข้าช็อตเด็ดจัดนี่เลยครับเดี๋ยวขอรูปให้ทำไมผมถึงจัดเหรียญนี้ให้นะครับเดี๋ยวขอรูปสตูสักไอ้มินหน่อยอยากจะร้องไห้โชคดีนะครับพี่อาร์มครับผมครับอยากจะร้องไห้จริงๆครับไม่ได้ถ่ายอ้าวสดเลยพี่ มองไม่ค่อยเห็นนะพี่เพราะว่าแสงเอางี้ดีฟ้าลูกพี่รับจานไปดีครับเอางี้ดีฟ้า